สวัสดีครับท่านผู้สนใจในการศึกษาความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องที่ผมนำเสนอวันนี้ก็จะนำเรื่องจากความรู้สู่ปัญญาแต่ก่อนอื่นผมก็ขออนุญาตขอบคุณมูลนิธิศักดิ์พรศักดิ์ครับซึ่งผมชื่นชมในการที่จะเป็นส่วนสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องการศึกษาของไทยนะแล้วก็เป็นการให้การศึกษาให้เปล่าซึ่งถือว่าเป็นความเมตตาเป็นการให้ที่มีคุณค่าที่สุดนะครับสำหรับมนุษย์ก็คือการให้ปัญญาผมก็คงรู้จักแล้วนะก็คือรองศาสตราจารย์สมสงโนมุลือเคยเป็นข้าราชการบำนาญจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาสังคมศึกษาแล้วก็เคยมีประสบการณ์พวกสังคมศึกษาอยู่มากเพราะฉะนั้นในเรื่องการบรรยายหรือการนำเสนอนั้นผมอาจจะไม่เหมือนผู้อื่นก็คือผมจะนำมุมมองจากประสบการณ์ผมจากการอ่านจากการศึกษาจากประสบการณ์นั้นมาจัดสมัยและนำเสนอที่คิดว่ามันน่าจะง่ายขึ้นหรือเป็นมุมมองที่ในสถาบันการศึกษาบางทีเราก็ไม่ได้เรียนรู้นะครับก็มันบางอย่างมันอาจจะถ้าเราไม่เคยมีผู้นำมาก่อนมันอาจจะดูยากแต่จริงๆมันไม่ยากอะทำความเข้าใจค่อยๆไต่ขึ้นไปผมก็จะมีโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดเนี่ยนะแล้วก็ตัวอย่างเนี่ยผมยังยืนยันว่าใช้ในเรื่องของเนื้อหาทางสังคมศึกษาเป็นหลักนะครับอันนี้วันนี้นะก็จะเป็นเรื่องความรู้สู่ปัญญาแต่ความรู้สู่ปัญญาเนี่ยคือถ้าเราไม่ตั้งคำถามไม่มีความสงสัยเนี่ยมันก็คล้ายๆว่าเรารู้อ่ะนะผมก็เคยคิดว่าความรู้สู่ปัญญาความรู้กับปัญญามันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่พอศึกษาจริงๆเนี่ยไอ้ตัวความรู้เนี่ยกับปัญญาเนี่ยมันคนละส่วนกันนะให้สองสามครั้งที่ผมได้นำเสนอมานั้นอันนั้นพูดถึงเรื่องของความรู้ภาวะรู้นะแต่ความรู้เนี่ยมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่จะนำไปสู่ปัญญาการความรู้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานในการนำไปสู่ปัญญาเพราะนั้นเนี่ยผมเคยตั้งคำถามว่าคนที่เรียนรู้เท่ากันอาจารย์คนเดียวกันเวลาเดียวกันเนื้อหาเดียวกันทำไมเกิดความคิดหรือปัญญาไม่เท่ากันบางคนได้แค่จำบางคนก็คิดได้สักขั้นสองขั้นบางคนสามารถคิดจินตนาการไปได้กว้างไกลนั่นเนี่ยไอ้ตัวความรู้รอบรู้จริงรู้กระจ่างเลยอ่ะตรงนั้นเป็นปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีความรู้นะเพราะนั้น ในวันนี้ผมก็จะขอนำเสนอเรื่องนี้เมื่อคราวที่แล้วสองครั้งผมพูดถึงเรื่องอะไรเน้นไปที่ในการเกิดภาวะรู้ในการเกิดภาวะรู้เนี่ยมันคืออะไรก็วันนี้ก่อนจะเริ่มต่อไปความรู้สู่ปัญญาเนี่ยก็ขอทบทวนสักนิดหนึ่งสรุปสั้นๆนะจากคราวที่แล้วว่าความรู้คืออะไรความรู้คืออะไรในเวลาที่เราอธิบายหรือให้คำนิยามเนี่ยความรู้มีคนให้ความหมายเยอะแต่
ในส่วนที่ชัดเจนที่สุดแล้วสามารถเห็นเป็นกระบวนการได้มากที่สุดก็คือในคำที่ได้กล่าวไว้ในทางพุทธศาสนานั่นก็คือว่าธรรมชาติใดนะย่อมคิดธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตแล้วก็มีขยายหัดไปว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์มนุษย์เรามีอารมณ์ก็คือจิตนะจิตก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งนะอันนี้มันเกิดขึ้นเองนะอะไรที่เป็นธรรมชาติหมายถึงว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเองเพราะว่าธรรมแปลว่าสิ่งชาติแปลว่าเกิดมันเกิดขึ้นเองเราบังคับมันไม่ได้นั่นมนุษย์เราเนี่ยพยายามจะบังคับธรรมชาติเนี่ยมันก็วิปลาสนะฮะมันไม่เป็นมันไม่เป็นไปตามสภาพของมันจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติหนึ่งที่รับอารมณ์ได้จำอารมณ์ได้คิดในอารมณ์ได้รู้ในอารมณ์ได้นั้นซึ่งอารมณ์นะจิตก็ต้องมีอารมณ์และต้องรับอารมณ์จึงจะรู้จิตมีอารมณ์แต่ไม่รับอารมณ์จิตก็ไม่รู้นะเมื่อมีความรู้แล้วมันก็จะจำแต่ก็ไม่แน่บางทีก็ไม่จำมันก็เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าอะไรเป็นเหตุที่มันไม่จำแล้วก็นำไปคิดต่อขยายต่อไปจนกลายเป็นปัญญาเนี่ยเนี่ยคือเป็นสรุปแนวคิดนี่แหล่งที่มาของความรู้นิยามทั่วๆไปซึ่งเราพูดกันมาสองครั้งแล้วก็ยังย้ำอยู่อีกความรู้คืออะไรความรู้คือการสั่งสมอารมณ์จากการสัมผัสหรือผัสสะของจิตการสังเกตนะอารมณ์มันเกิดได้เพราะมันเรามีการสัมผัสไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วเวลาที่เราสัมผัสเนี่ยเราเกิดหมายรู้มันคืออะไรแล้วก็จะเลือกยึดสะสมบางอารมณ์ไว้ในจิตใต้สำนึกนะบางทีเนี่ยเราเห็นแล้วผ่านไปเนี่ยแต่บางทีเนี่ยมันเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วเวลาที่เราจะมาใช้ไอ้ตัวความรู้นั้นเราก็ระลึกใช้สติระลึกนำออกมาปรุงแต่งให้มันเป็นระบบและเป็นต้นเขาของการที่จะนำไปใช้ต่อไปนี่ก็เป็นความรู้ที่ความรู้เนี่ยมันก็มองได้หลายแง่หลายมุมนะก็เคยสองครั้งที่แล้วก็เขียนว่ามันเวลาไอ้ตัวภาวะรู้มันเกิดเนี่ยมันต้องมีวัตถุมากระทบจิตกระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงทำให้เกิดอารมณ์หรือเกิดภาวะรู้และถ้าจิตอันไหนที่มันสั่นสะเทือนนะตัวแกจะสิกทำงานก็จะเลือกหมายรู้พอเลือกหมายรู้แล้วใจมันจดจ่อจิตมันเข้าไปจับมันก็จะเกิดเป็นการสั่งสมเป็นความจำความคิดเพราะนั้นเนี่ยครูที่สอนหนังสือเนี่ยทำไมสอนไปแล้วเด็กไม่รู้เรื่องเลยนะจำอะไรไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ได้จดจ่อในสิ่งที่เราจะนำเสนอนะเพราะฉะนั้นการสั่งสมก็ไม่เกิดความจำก็ไม่เกิดความคิดก็ไม่เกิดนะแต่ถ้ามันจดจ่อสั่งสมจำคิดมันก็จะเก็บไว้จิตในจิตสำนึกมันติดอยู่ในตัวจิตของเราเนี่ยนะที่เก็บไว้ในสำนึกเนี่ยมันโหดเยอะแยะเราค้นออกมาไม่หมดเนี่ยบางที
ถึงเกิดศาสตร์ของการสะกดจิตเพื่อจะค้นในความจริงในอดีตขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวอะไรที่เราสามารถใช้สติระลึกรู้ดึงออกมาได้มันเป็นความรู้อันนี้เป็นเส้นทางในการทำความเข้าใจง่ายๆก่อนแล้วพอเวลาที่พออธิบายเนี่ยมันก็จะวนอยู่ตรงเนี้ยซึ่งน่าเสียดายในการศึกษาไทยไม่ได้สอนเรื่องจิตในแนวคิดของพุทธซึ่งละเอียดมากๆผมเองก็ยังรู้อะไรไม่มากเท่าไหร่นี่จับเฉพาะเอาตรงประเด็นมาถ้าสอนในเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยไม่ต้องไปจำอะไรมากเลยนะทำความเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยมันตัวความรู้มันเกิดได้เลยเพราะมันมีเงื่อนไขในการทำให้เกิดความรู้บางคนเอามาใช้แทนความจริงอันนี้ต้องระวังนิดหน่อยเพราะว่าอะไรความรู้อาจจะไม่จริงก็ได้นี่แนวคิดในความรู้สู่ปัญญาเนี่ยความรู้เกี่ยวกับความรู้มีอะไรบ้างที่จะพูดถึงนะโครงสร้างความรู้สู่ปัญญามันมีโครงสร้างนะเพราะนั้นเราเรียนจิตวิทยาเนี่ยผมก็เรียนแต่ผมไม่เห็นภาพอ่ะไอ้ความรู้ไปสู่ปัญญาเนี่ยมันมีโครงสร้างไหมที่ผมมาศึกษาเนี่ยว่าเฮ้ยจริงๆมันมีโครงสร้างมันนะมันไปละทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะแต่เราเรียนแบบจำอ่ะอาจารย์สอนอะไรมาเราก็จำแต่เราไม่สงสัยพอสงสัยขึ้นมาแล้วเป็นคนตอบอ้าวมันมีคำตอบนะการรู้เนี่ยโดยส่วนใหญ่รู้จากปัจจัยภายนอกมาก่อนโดยการสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายรู้จากภายในมีไหมมีก็คือจากใจซึ่งผมเคยพูดถึงเลยใจกับจิตไม่เหมือนกันนะจิตจะเป็นตัวรู้แต่ใจเนี่ยเป็นตัวแอคชั่นเป็นตัวกระทำการรู้เกิดจากปัจจัยภายในนะก็เป็นพวกการคิดเป็นพวกการคิดการปรุงแต่งแล้วเราก็จะพูดถึงว่าไอ้จากความรู้มันไปสู่ปัญญาเนี่ยมันมีวิธีการหรือมันมีขั้นตอนยังไงมันมีกี่แนวทางกันนะครับแล้วก็ขอนำเสนอสิ่งที่ผมถือว่าเป็นเพชรในการศึกษาไทยนะแต่เราไม่ได้เอามาใช้อ่ะก็คือปัญญาสามนะในปัญญาสามเนี่ยในพุทธศาสนาบอกเป็นสเต็ปขั้นตอนเลยหนึ่งต้องรู้จักภายนอกนะการสัมผัสมากๆแล้วจึงเอามาคิดนะสัมผัสมากๆเนี่ยเวลามาคิดเนี่ยมันจะโยงกันไปโยงกันมากลายเป็นอะไรอ่ะตักกะเป็นโยนิโสมนสิการเป็นวิธีคิดอะไรจนรอบร้อยแปดนะเอ็ดวัตเดอร์เบอร์โนได้เขียนตำราได้ถึงเยอะแยะจากหลักการทั้งสามแล้วความรู้ที่แท้จริงนั้นไม่มีอะไรลึกซึ้งเท่ากับการปฏิบัติถ้าเราเรียนทฤษฎีเราจำได้นั้นมาจากภายนอกแล้วเรียนทฤษฎีแล้วยังคิดไม่ได้ไม่เข้าใจมันก็จบอยู่แค่ตรงสัมผัสนั่นเองนะนั้นมันต้องเรียนแล้วต้องลงไปเรื่อยลึกลงไปเรื่อยจนถึงขั้นปฏิบัติอ่ะขั้นปฏิบัติเนี่ยมันทำได้ทุกขณะนะแล้วก็ ถ้าเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็เราก็แหล่งที่เราจะเรียนรู้หรือที่จะหาความรู้เนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงเราดูควรดูจากที่ไหนไปหาที่ไหนนะ
บางทีเราเรียนวิชาโน้นบ้างวิชานี้ในแต่ละวันเนี่ยมันกระจัดกระจายมันไม่เห็นเป็นระบบนะมันแหล่งที่มาของความรู้มันก็เป็นระบบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเนี่ยก็ควรให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันธรรมชาติการเรียนการรู้ของจิตอ่ะนะแล้วก็จะมีตัวอย่างอันนี้ผมเอาจากตำราฝรั่งเอามาปรับคือเอาของเข้ามาแล้วแหละแต่มาจัดสมัยว่าความรู้นั้นการที่เราที่มาของความรู้นั้นลองเลียงจากรูปธรรมไปหานามมาทำมันจะเห็นภาพกว้างๆเลยนะกว้างๆว่าโอ้มันไอ้สิ่งนี้มันให้อะไรสิ่งนี้มันให้อะไรสิ่งนี้อะไรแล้วเวลาเรียนรู้ตรงนี้เราเห็นว่าภาพกว้างมันมาก่อนแล้วค่อยๆเจาะลึกลงไปเจาะลึกลงไปเจาะลึกลงไปจนเหลือกันของมันนะนี่เอาทั้งปรัชญาทั้งศาสนาพุทธจริงๆผมเอาศึกษาของบางศาสนาด้วยที่มีคล้ายคลึงกันเอามาจับ โยงถึงกันนะเพราะในความรู้สู่ปัญญาเนี่ยถ้าเราเรียนรู้แบบจำอย่างเดียวเราไม่เป็นตัวของตัวเองนะมีนักปรัชญาคนหนึ่งชื่อโอโชใช้นามปากกาว่าโอโชเป็นชาวอินเดีย เกิดในแนวคิดของศาสนาฮินดูแล้วพ่อเขาก็เป็นพราหมณ์ ก็ได้ศึกษาโตขึ้นเขามาเรียนปัญญาเนี่ยเขาก็สนใจเรื่องศาสนาปรัชญาเขาก็อ่านทุกศาสนาอ่านทุกปรัชญาแล้วเขาสรุปเหลือสั้นๆดูนะและจากสั้นๆเล่มนี้เวลาที่เขาพูดถึงเรื่องไหนเนี่ยก็มีคนเอาที่โอโชได้กล่าวไว้มาเขียนแล้วแปลในเมืองไทยเนี่ยมีคนแปลมาแล้วไม่น้อยกว่า6เล่มไม่น้อยกว่า6เล่มแล้วเอาไปเทียบเนี่ยมันเข้ากับจิตวิทยาหมดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องการรู้ทั้งนั้นเลยนะรู้สึกจะพิมพ์โดยสำนักซีเอ็ดหรือยังไงเนี่ยผมจำไม่ได้นะหลายปีแล้วแล้วปรากฏว่าศาสนาหลายศาสนาใหญ่ๆเนี่ยต่อต้านการเขียนของโอโชเพราะโอโชมองแบบธรรมชาตินะไม่มีการปรุงแต่งไม่มีความเชื่อมามองแบบธรรมชาติเลยอันนี้ถ้าใครสนใจลองไปหาอ่านในร้านหนังสือต้องคงต้องไปถามนะข้อเขียนของโอโชมีหลายเล่ม นี่จะโครงสร้างของความรู้สู่ปัญญาเราก็ทราบใช่ไหมว่าโดยธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยหรือบางทีเราเรียกว่าสภาวะธรรมคือสิ่งที่มันเป็นไปตามสภาวะของมันตามความเป็นอยู่ของมันการดำรงอยู่ของมันนะเพราะธรรมชาติเนี่ยหรือสภาวะธรรมเนี่ยใช้แทนกันได้แต่ธรรมชาตินั้นตามตัวแปลว่าสิ่งที่มันเกิดเองเราบังคับไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติหรือสภาวะธรรมเนี่ยจิตเนี่ยเป็นตัวรู้ประกอบผมงงมากเลยว่าอ้าวจิตเป็นตัวรู้แล้วใจอ่ะมันมีจริงหรือเปล่าแล้วยังมีบอกอีกว่าเจตสิกมาเกิดพร้อมกับจิตแล้วมันเป็นอันเดียวกับจิตหรือเปล่ามันเกิดพร้อมจิตมันดับพร้อมจิตอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาเป็นนี้รู้ว่าอ๋อจิตมันเป็นเพียงแค่รู้แต่ตัวคิดอ่ะมีอยู่52ดวงก็เราเรียกว่าเจตสิกคือการ
อาการของจิตที่มาทำงานเจตสิกเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินเราผมเลยหมายผมว่าผมงงมากเลยนะก็ เราก็ตอนแรกก็อ่านคิดว่าอ๋อมันมีอยู่สองตัวเท่านั้นเองนะแต่พอศึกษาไปเอ๊ะถ้าจิตมันคิดจิตเป็นตัวรู้เจตสิกเป็นตัวคิดทำไมฝาแฝดทำไมไม่คิดไม่เหมือนกันอ่ะน่าสงสัยใช่ไหมแม้แต่แฝดอินจันที่ตัวติดกันอ่ะนิสัยของอินกับจันยังไม่เหมือนกันเลยก็ตัวเดียวกันเลยมันก่อให้เกิดความสงสัยไปผมก็ค้นตอบเองเอ๊ะทำไมก็มันเจตสิกเป็นตัวคิดมี52ดวงเท่ากันแล้วคนขนาดฟ้าแฝดมันต้องควรจะคิดเหมือนกันดิอะไรอ่ะเป็นตัวที่ทำให้มันแตกต่างกันทางจิตวิทยาบอกอ้างสิ่งแวดล้อมก็บางทีก็สิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันนะใครเบียร์กันสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวทำไมฟ้าแฝดจึงไม่เหมือนกันก็ไปค้นไปก็พบว่าอ๋อจิตเวลามันเกิดมาเนี่ยมันมีสิ่งที่ติดมาด้วยเจตที่เกิดดับเกิดจากมันติดมาด้วยนะติดมาตั้งแต่เกิดเลยทุกคนเกิดมาจะมีสิ่งนี้ติดมาเลยเราเรียกว่าอนุสัยมันอะเราไม่ชินกับมันอะเราก็งงอนุสัยมันคืออะไรอนุสัยก็เป็นกิเลสอย่างละเอียดด้วยนะไม่ใช่อย่างหยาบถ้าอย่างหยาบในกิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันวัดจากการสัมผัสแต่เป็นกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยมันอยู่มันฝังอยู่ในจิตมันอยู่ในติดมาเลยนะดังนั้นอนุสัยเนี่ยมันทำให้เราอยากรู้อยากเป็นลังเลสงสัยไม่รู้งมงายยึดถือตัวเองอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นตัวกระตุ้นอย่างซึ่งทุกคนมีนะนอกจากนั้นยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็พูดกันว่าเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมทุกคนเกิดมากรรมเกิดมายังไม่ได้ทำอะไรมันจะมีกรรมได้ยังไงใช่ไหมแสดงว่ามันต้องมีมาก่อนสินะเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งคือกรรมจากในอดีตเนี่ยมันติดมาเพราะนั้นปัจจุบันของคนไทยเนี่ย มีการระลึกชาติมีทำสมาธิและเพื่อจะดูอดีตอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้านี่สอนอย่างละเอียดฝรั่งเพิ่งมาศึกษาคนที่มีชื่อเสียงคือดร.เอียนสตีเวนสันถึงท่านได้เสียชีวิตไปสักประมาณสักไม่เกิน10ปีเนี่ยมั้งนะเป็นทำการศึกษาเรื่องการกลับชาติมาเกิดโดยเฉพาะเพราะนั้น เวลาที่จะทำความเข้าใจเนี่ยถ้าผมอธิบายไปทีละจุดทีละจุดงงผมใหม่ๆอ่านตามตัวอักษรเนี่ยแล้วก็ตีความยังงงผมก็เลยขอนำเสนอในลักษณะที่เป็นผังนะผังนี้เป็นการปรับการรู้ในทางปรัชญาและก็ในทางพุทธศาสนาด้วยหรือในทางจิตนะปรับสองอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็แยกให้เห็นว่าเวลาคนเราจะเกิดภาวะรู้เนี่ยหรือมีความรู้เนี่ยมันมีกี่ทางเพราะนะเดี๋ยวผมอาจจะไม่ครบนะเพราะมีบางอย่างก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่นะแต่ให้เห็นภาพกว้างว่าเวลาที่เราจะสอนจะเอาไปวางแผนเนี่ยไอ้ความรู้เนี่ยมันเกิดไปยังไงหรือเราต้องการให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยเกิดความรู้เนี่ยเก
ิดความรู้ประเภทไหนและควรจะทำยังไงเพราะว่าผมจะพูดถึงที่มาของไอ้ความรู้ด้วยนะต้นกำเนิดจิตเป็นตัวรู้แต่ความรู้เนี่ยมันเกิดจากจิตเป็นตัวรู้แล้วจิตมันรู้ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะจิตก็มีอย่างน้อยๆ3ประการที่จะเอามาเป็นตัวชี้ได้ที่จริงมันมีตัวที่4จะพูดไปเดี๋ยวจะหาว่ามันไม่เป็นวิทยาศาสตร์หนึ่งก็เรื่องความสนใจตั้งแต่เด็กเกิดมาเด็กก็มีความสนใจมันเป็นธรรมชาตินะเป็นสภาวะธรรมมนุษย์เราที่อะไรก็ตามที่หาคำตอบไม่ได้มันก็เกิดเป็นความสงสัยความสงสัยเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญทีเดียวนะเพราะว่าความสงสัยเนี่ยมันก่อให้อยากค่อยหาคำตอบนะถ้าไม่มีความสงสัยเมื่อไหร่เนี่ยอยากจะรู้ว่ามันจริงมันคืออะไรบางคนเนี่ยทั้งชีวิตนี่หาคำตอบเดียวก็มีนะพุทธเจ้าเนี่ยสงสัยว่าทำไมคนเราเกิดมาแล้วมันมีทุกข์ที่จริงในภารตวัดหรือในกลุ่มที่เราเรียกว่าศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นศาสนามาจากพระเวทเนี่ยก็พูดถึงเรื่องทุกข์แล้วบรรดาฤาษีพญานักบวชก็พยายามหาแก้ทุกข์ฤาษีต่างๆเกิดไปสำนักเยอะแยะออกมาศึกษากันนะตลอดชีวิตรวมถึงพระพุทธเจ้าของเราด้วยนะดังความสงสัยมันก็เกิดอยากรู้เกิดการใฝ่รู้ก็พยายามจะหาวิธีการหาคำตอบที่ตัวตนเองได้รับความกระจ่างหรือบางถ้าไม่ลึกมากก็แค่พอใจก็พอนะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญการพัฒนาจึงต้องพัฒนาจิตนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่แหละทีนี้ถ้าแบ่งแบบเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยเราก็จะแบ่งเป็นปัจจัยที่มันมากระทบอย่าลืมนะว่าจิตเนี่ยรู้เพราะก็การสัมผัสเพราะนั้นเราต้องเอาการสัมผัสเป็นตัวตั้งการสัมผัสมากี่ทางอ่ะการสัมผัสที่เราทำความระดับทั่วๆไปเราจะเรียนในจิตวิทยาเราจะเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันก็จะมีอยู่สองอย่างที่เรารู้กันทั่วไปนะหนึ่งก็คือการสัมผัสเราไปสัมผัสจากสิ่งที่มาจากภายนอกเราเรียกว่าปัจจัยภายนอกส่วนอีกส่วนหนึ่งเราไม่สามารถสัมผัสได้เราเรียกว่าปัจจัยภายในเราเรียกว่าจิตซึ่งอันนี้ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในที่เรามาเรียนในทางจุยาเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะในคัมภีร์พระเวทเนี่ยมีพูดถึงเลยนะว่าความรู้ของมนุษย์เนี่ยมาจากสองทางทางหนึ่งคือสิ่งที่ตาเห็นผมเอาคำแปลนะเพราะในภาษาอังกฤษเขาเขียนว่าความหมายไว้ผมไปถามอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นด็อกเตอร์ทางภาษาบาลีสันสกฤต
ท่านก็บอกว่าพอไปเห็นคำภาษาอังกฤษเนี่ยรู้ความหมายว่าเขาแปลว่าอย่างนี้จริงแต่มันเขียนไม่ตรงก็แต่ผมเวลาเอามานำเสนอเนี่ยผมจะมีภาษาอังกฤษมาให้ด้วยและภาษาอังกฤษตัวนี้มันคล่อมๆระหว่างภาษาบาลีกับสันสกฤตงงเลยอันนี้คือถ้าเป็นของฮินดูเนี่ยฮินของพระเวทเนี่ยเราความรู้ที่เราเห็นได้ด้วยตาแล้วในบาลีเขาเรียกว่าประจักษ์แล้วอีกอย่างหนึ่งคือความรู้ที่พ้นไปจากสายตาคืออะไรที่พ้นจากสายตามันก็เป็นความรู้สามารถรู้ได้เหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการจิตเป็นเรื่องของคนอื่นก็ทำแล้วเราไปเรียนรู้อะไรอย่างทำนองนี้เขาพูดอย่างนั้นนั่นก็คือแรกก็คือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกเนี่ยอันแรกนี่เป็นปัญหามากในตำราปัญญาที่ผมอ่านมาหลายเล่มมันมองไม่ค่อยตรงกันหรอกพอมาใช้บวกกับพุทธกับไปอีกไปกันใหญ่เลยตอนนี้ในปัญญาทางตะวันตกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยบางทีบางเล่มใช้คำว่าสัญชาตญาณคือมันรู้เองบอกว่าสัตว์มีสัญชาตญาณสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมันมีสัญชาตญาณแต่ระดับสัญชาตญาณเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกครับจากผมทดลองส่วนตัวผมนะผมทดลองกับหมาที่บ้านเลี้ยงไว้เนี่ยดูซิมันตัดสินใจเป็นไหมเวลาที่มันชอบทำอย่างนี้มันชอบทำอย่างนี้บางทีลูกสาวผมก็มันชอบไปอย่างหนึ่งผมชอบอย่างเอาสองอย่างมาพร้อมๆกันแล้วมันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะไปทางไหนมันขยับตรงนู้นทีขยับตรงนี้ทีและถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทำท่าจะขยับนี้มาไปทางนั้นแหละแสดงว่ามันมีการตัดสินใจนะตัดสินใจที่มันจะได้มีประโยชน์หรือถ้าผมนั่งอยู่เนี่ยถ้าเช้าเช้ามันก็จะมานอนอยู่ใกล้ก็รู้ว่าประเดี๋ยวผมต้องไปกินข้าวพอกินข้าวจะวิ่งตามทันทีนำหน้าเลยก็ส่วนใหญ่ผมก็ให้กินบ้างอะไรบ้างเพราะมันรอทุกวันอ่ะหรือได้เวลาที่ผมจะกินข้าวมันจะมาเลยบางทีมาดุมขาเหมือนจะบอกว่าได้เวลาแล้วทุกวันเพราะนั้นไอสัญชาตญาณเนี่ยจากที่ผมสังเกตเนี่ยสัตว์ที่มีสมองโตขึ้นนะมีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยมีการตัดสินใจมากขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่ามันมีทฤษฎีอะไรมาสนับสนุนหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมสังเกตหลายอย่างพยายามนกนักอะไรเนี่ยผมสังเกตนั่นแหละว่าถ้าให้อาหารมันอย่างนี้มันทำอย่างนี้เปลี่ยนที่มันไปไหมไปนกมันเศร้าไหมนกเนี่ยผมให้อาหารมันเนี่ยผมไม่ให้มันตามเวลาเงี้ยมันจะมีนกตัวหนึ่งนกกระจอกกับตัวหนึ่งมันเกาะอยู่พอผมถือไอ้กระป๋องที่ข้าวฟ่างไปปั๊บมันบินไปเลยพอผมหวานปั๊บมันมาพลึบเลยนกมันก็มีไปตามกันใช่ไหมให้คนมาเฝ้าให้ตัวหนึ่งมันเฝ้าเพราะฉะนั้นเรื่องเทพนี่มีเกติว่าผมใช้คำนี้เป็นคำรวมก่อนแล้วแยกไหมเห็นป่ะตำราบางเล่มเขียนว่าสัญชาตญาณแต่ว่าได้สัญชาตญาณเวลาเราศึกษาแล้วก็ศึกษาลึกลงไปว่ามันจริงหรือเปล่าผมว่าสัตว์ทั้งหลายมีความคิด
มีความรู้สึกมีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงมีวิธีการล่าเหยื่อผมดูในคลิปครับเนี่ยวิธีการล่าเหยื่อทำยังไงไอ้เม่นเวลามันสู้กับเสือดาวเนี่ยมันสู้ยังไงแล้วมันสู้ได้ด้วยมันมีวิธีการยังไงมันไม่ได้เป็นสัญชาตญาณอย่างเดียวหรอกแต่ผมรวมไว้ในนี้ก่อนเพราะมันประเภทที่มันตัดสินเองอะตัดสินใจเองในคำที่ใช้คำเทนิมิกนั่นก็คือว่าในทางตะวันออกเนี่ยไม่เหมือนตะวันตกทางตะวันออกเนี่ยคำนึงถึงเรื่องจิตใช่ไหมเพราะจิตเนี่ยมันมีภาวะรู้มันรับได้รับสิ่งที่เกิดล่วงหน้าได้นะมี precognition นะมีแคลวายองอะไรต่างๆเหล่านี้นักจิตวิทยาก็ศึกษาอยู่แต่ยังไม่อธิบายได้ชัดเจนแต่ในสังคมไทยในพุทธศาสนาเนี่ยก็บอกว่ามันมีจิตประเภทหนึ่งจะเป็นเรียกว่าเทวดาเป็นอาลักษณ์อะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เวลาที่คนบางคนมีปัญหาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยบางทีฝันว่ามีเทวดามาบอกมีผีมาบอกมีปู่ย่าตายายมาบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้พอไปทำแล้วมันก็สำเร็จผลไอ้ตรงนี้มันไม่มีหลักฐานวิทยาศาสตร์จะมาอธิบายได้เพราะมันเป็นความรู้ที่พ้นไปจากสายตาตามเอาไว้นะผมก็คำนี้จะมีคำเรียกอยู่หลายคำเช่นเทพนิมิตนะเทพสังหรอะไรต่างๆทำนองอย่างเงี้ยมันอยู่ประเภทนี้ซึ่งอันนี้มันพิสูจน์ไม่ได้ยกเว้นต้องฝึกทำจิตนะถึงจะเป็นไปได้เพราะนั้นไอ้แหล่งความรู้นี้ ก็เอามาใช้ในการเรียนการสอนไม่ได้หรอกแต่ให้รู้เอาไว้นะประเด็นที่สองเนี่ยเป็นก็แหล่งที่มาของความรู้ที่เราใช้มากที่สุดในการเรียนการสอนทุกระดับก็คือให้เกิดการสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายจริงๆมันล้ำเข้าไปในใจด้วยแต่ใจมันพิสูจน์ไม่ได้นะก็เลยเอาแค่สัมผัสเพราะนั้นจะของมาสโลของอะไรต่างตะวันตกเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเนี้ยด้านการรู้ในทางพุทธิยากนะที่ผมพูดอธิบายไปเนี่ยไอ้จิตเนี่ยเวลารู้ลุยไหนเราก็ไปเน้นที่สมองแต่ในทางพุทธไม่ใช่หรอกบอกว่าภาวะรู้มันเกิดตามอวัยตามประสาทหรือวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับตรงนั้นเช่นตาหูจมูกลิ้นกายมันเกิดภาวะรู้ตรงไหนตรงนั้นจิตมันไปอยู่ตรงนั้นนะฮะบางคนที่อะไรอ่ะไปผ่าตัดภรรยาแบบเพื่อนผมไปผ่าตัดแล้วเขาบอกว่าขณะผ่าตัดเนี่ยความรู้สึกเขาตัวเขาลอยเขาขึ้นลอยขึ้นไปเหนืออยู่ไปติดอยู่ที่เพดานแล้วเห็นหมอเนี่ยผ่าตัดเขาผมจำชื่อภรรยาเพื่อนผมไม่ได้แต่เพื่อนผมไม่ชื่อสนาดปาราเสนามาเล่าให้ฟังหรอกเฮ้ยแฟนคือผู้ภาษาชาวสนิทกันนะเฮ้ยแฟนกูไปผ่าตัดว่ะเขาบอกเขามองรอขึ้นตัวเขารอขณะที่ผ่าหมอผ่าตัดตัวเขารอไปอยู่บนเพดานอะแล้วมองเห็นหมอผ่าตัดทำยังไงเห็นรู้หมดเลยนะไอ้อย่างนี้เป็นการผัสสะทางจิตนะซึ่งในเวลาถ้าเราเรียนจิตวิทยาก็ไม่มีหรอกมันเกินเป็นความรู้ที่เกินจากสายตาใช่ไหมเพราะนั้นในการที่เราให้
นะจะวางแผนในการที่จะให้เด็กเรียนรู้อะไรเนี่ยโดยการสัมผัสเนี่ยสัมผัสทางตาทางหูจมูกลิ้นกายหรือผสมนะถ้าเอาของมัสโลเข้ามากระจับนะแต่ถ้าดูจะแค่หลักอย่างเดียวมันก็คือการสัมผัสอย่างเดียวอ่ะนะจะสัมผัสด้วยอะไรเท่านั้นแหละว่าการมันก็จับประเด็นว่าการสัมผัสทำให้เกิดภาวะรู้ถ้าจะพูดในเชิงปรัชญาเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะผัสสะนิยมใช่ไหมถ้าขยายครอบไปหน่อยก็เป็นปฏิบัตินิยมกับปฏิยมเนี่ยมันก็ต้องมีผัสสะด้วยแล้วปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ที่มาของความรู้เนี่ยผมไม่ได้มองที่ตัวหนังสือไม่ได้มองที่เสียงไม่ได้มองที่อะไรแต่มองที่ว่าอ่ะมันจะผัสสะด้วยอะไรมันถึงจะเกิดภาวะรู้อาจารย์ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับถ้าเอาสัมผัสเป็นตัวตั้งเวลาจะสอนสัมผัสนี่เป็นสื่อทำให้เกิดภาวะรู้ถ้าไม่สัมผัสภาวะรู้ไม่เกิดอันนี้เป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอนนะเพราะนั้นที่ผมนำเสนอผมถือว่าผมเกษียณแล้วผมก็อ่านแล้วผมก็สามารถที่จะ เอามานำเสนอเป็นข้อคิดนะอาจารย์ไม่ต้องเชื่อผมหรอกอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์ถ้าอยากจะรู้ว่ามันจริงไม่จริงลองไปทบทวนแล้วไปค้นคว้าด้วยตัวเองแล้วพอความรู้ที่แท้จริงมันจะผุดขึ้นในจิตของอาจารย์มันถ้าอาจารย์จำผมไปพูดมันก็คืออาจารย์ไปถ่ายทอดตัวผมให้คนอื่นฟังไม่ใช่อาจารย์ต้องเป็นตัวของตัวเองโอโชบอกว่าคนที่เอายกคำพูดของคนอื่นมาอ้างเป็นประจำคนนั้นคือคนโง่ตัวเองไม่มีความคิดหรอกพวกเองอยู่ในวงการเมืองบางคนก็ชอบยกใช่ไหมของคนนั้นคนนี้บางคนยกอย่างเดียวด้วยซ้ำนี่โง่หนักไปใหญ่เพราะว่าอะไรความคิดคนคนเดียวในโลกเรามันจะครอบคลุมคนทั้งโลกได้ไงนะเพราะนั้นที่อ้างตำราของชาตินั้นชาตินี้บางชาติขึ้นมาว่าเป็นชาติเจริญรู้ได้ไงว่าเขาเจริญเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาเจริญกว่าเราเนี่ยเป็นข้อคิดแสดงว่าคนไทยไม่มีปัญญาเลยใช่ไหมไอ้นี่เป็นข้อคิดนะเราเป็นคนไทยเราก็บรรพบุรุษไทยก็สร้างภูมิปัญญามาเยอะแยะเราเพียงแต่เราละเลยไปนะลองค้นๆมาเถอะภูมิปัญญาไทยมีมหาศาลนะนี่ก็เป็น ที่เราจะใช้ภาษาซึ่งอันนี้ใช้ได้ง่ายคิดวางแผนการสอนได้ง่ายวางแผนการให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายเน้นที่ภาษาประเด็นที่มาจากภายนอกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ที่จริงก็เป็นภาษานะแต่ส่วนใหญ่จะยกออกมาเฉพาะเพราะมีเกิดความเชื่อมั่นจะโดยศรัทธาหรือความเชื่อก็แล้วแต่ความเชื่อเป็นความไว้วางใจแต่ศรัทธานี่เป็นการยึดมั่นไว้วางใจแล้วอย่างยึดมั่นแยกกันนะความเชื่อไว้วางใจถ้าทำให้เราไม่ไว้วางใจเราก็เลิกเชื่อได้แต่ศรัทธาเชื่อมันเนี่ยขนาดสังเห็นว่ามันผิดไปก็ยังเชื่ออยู่นะในใน
ในเชิงปรัชญาเขามักจะเรียกว่าปราชญ์แต่ถ้าในปัจจุบันเนี่ยคำว่าปราชญ์เนี่ยมันรวมถึงบางทีเราเรียกว่านักวิชาการเราเชื่อนักวิชาการเพราะว่าเดิมเขาเรียนได้เยอะนะเยอะในเยอะขนาดไหนฮะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอบรมพิเศษอะไรก็แล้วแต่ว่าไปนั่นละเราเชื่อเราเชื่อถือเพราะว่าเขาเป็นauthorityภาษาอังกฤษใช้คำว่าauthorityก็คือผู้ทรงอำนาจในด้านนั้นทรงอำนาจดึกทางความรู้ความคิดนะเพราะฉะนั้นปราชญ์เนี่ยเราย้อนไปถึงสมัยโบราณมาเราพบว่างานที่คนโบราณที่ผลิตมาที่เราต้องไปเรียนรู้เนี่ยนั่นก็ถือเป็นนักปราชญ์เป็นนักวิชาการเลขศูนย์เนี่ยเกิดในอินเดียเนี่ยเป็นผู้คิดเนี่ยโอ้โหนี่มหาศาลไม่ใช่มาจากตะวันตกนะเพราะอินเดียผู้คิดคืออารยภัทฐ์ใช้จัดระบบการเรียงเลขมาเป็นเลขฐานต่างๆตั้งฐานสองไปจะเอาฐานเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเรารู้หลักเนี่ยผมเคยสอนไอ้คอมพิวเตอร์เลขเนี่ยเลขฐานสองง่ายนิดเดียวเลขฐานสองฐานสิบเนี่ยมีวิธีแปลงไปแปลงมาไม่ยากหรอกนะจะเอาเลขฐานยี่สิบก็ได้ในคอมพิวเตอร์มีฐานเท่าไหร่ฐานแปดนะฐานสิบหกฐานสามสิบสองฐานหกสิบสี่ใช่ไหมฐาน128ฐาน256เอามาปรับยุคประยุกต์ได้เพราะฉะนั้นคนที่คิดเนี่ยคือเราคิดไปไม่ถึงแต่พอเขามาบอกเรามาทำให้เราดูโอ้ทำได้จริงๆเราก็เชื่อเขานะศรัทธาเขาเรานั้นเราก็เรียกว่าเป็นนักปราชญ์เพราะฉะนั้นปราชญ์ก็จะมีไม่ใช่คนหนึ่งไม่ใช่ชำนาญทุกด้านหรอกปราชญ์ก็จะมีความชำนาญไปเฉพาะทางก็ขึ้นอยู่ว่าเราสนใจจะเอามาใช้ในด้านไหนก็ต้องไปเรียนรู้กับปราชญ์ที่เขามีความชำนาญในเรื่องนั้นนะนี่ก็เป็นแหล่งที่สามแต่ปราชญ์นี่เราก็ต้องใช้การสัมผัสจากภายนอกเป็นตัวนำนะก็เป็นแหล่งความรู้หนึ่งที่เราใช้อยู่เพราะนั้นที่เราอ่านตำราฟังวิทยากรอะไรต่างๆนานาไปหัดเรียนดนตรีนะไปหัดเรียนกระบี่กระบองพวกนี้ก็ไปเรียนจากปราชญ์หรือครูผู้รู้ในแต่ละด้านแม้กระทั่งการทำอาหารทำน้ำผลไม้อะไรต่างๆนะถ้าจะเอาไปใช้ในการเรียนการสอนอาจารย์ก็ต้องดูสิว่ามันตรงกับสิ่งที่เราต้องการให้นักเรียนของเราหรือนักศึกษาเราพัฒนาเราถ้ามันไม่ตรงนะก็ไม่ต้องเอามาแต่ถ้าเอามาเพราะว่าคนที่เชิญง่ายบางทีไม่ตรงหรอกมันต้องเชิญคนเนี่ยรู้จริงนะเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้กับความสนิทสนมปัญญาอะไรต่างๆเด็ดมันแยกต้องแยกส่วนกันต้องแยกส่วนกันนะอันนี้อีกด้านหนึ่ง
นะถ้าเป็นของฮินดูอันนี้เรียกว่าเป็นความรู้ที่มองเห็นไม่ได้นะปัจจัยภายนอกความรู้ที่มันเห็นได้เขาแปลกเขาแบ่งกว้างๆทางจิตวิทยาเราก็ใช้เรียกว่าปัจจัยภายนอกอยู่ข้างในก็เรียกจากปัจจัยภายในในทางพุทธศาสนาปัจจัยภายนอกก็เรียกว่าปรโตโคสะปัจจัยภายในก็ส่วนใหญ่จะเป็นโยนิโสมนสิการเป็นภาพที่เราพอรวมนะแต่จริงๆมันคลุมมากกว่านั้นเพราะนั้นเวลาที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ก็จะดูในหลายๆแง่แล้วก็เอามาดูจับหมวดหมู่ดูซิว่าอันไหนมันเข้าอันไหนแล้วมันมีคุณลักษณะและคุณสมบัติยังไงปัจจัยภายนอกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคุณสมบัติจับต้องได้ภาษาได้ในทางเรื่องของเชิงปรัชญาหรือในทางปัญญาเนี่ยมันเป็นความรู้เบื้องต้นนะกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เน้นเรื่องการสัมผัสเนี่ยถ้าดูในแง่ของศาสนาปรัชญาเนี่ยเป็นความรู้เบื้องต้นไม่สามารถจะตอบบางอย่างที่อยู่เหนือจากเกินสัมผัสได้แต่ถ้าเป็นปัจจัยภายในเนี่ยมันกว้างไกลกว่าปัจจัยภายในมีอะไรบ้าง ประเด็นหนึ่งก็คือธรรมารมณ์สมัยก่อนที่ผมเคยพูดเนี่ยผมไม่เคยพูดถึงธรรมารมณ์เพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตพอศึกษาเรื่องจิตก็จิตสามารถรู้ได้สัมผัสได้จากสิ่งที่จิตมีรูปอยู่ในจิตเรียกหาไทยรูปแล้วเราก็รับรู้สิ่งนั้นเพราะนั้นในบางกรณีเนี่ยเราไม่เห็นหรอกแต่เราสามารถบรรยายลักษณะสิ่งนั้นได้บอกได้นะความรู้บางอย่างที่เกิดจากการสัมผัสทางจิตเนี่ยไม่สามารถจะอธิบายให้คนทั่วไปรู้ได้เพราะมันไม่มีปรากฏในโลกแต่คนที่เคยสัมผัสแล้วจะรู้ว่าอ๋อมันมีอยู่เว้ยนะแต่มันต้องมีภาวะบางอย่างที่ต้องฝึกหรือบางคนเกิดมาโดยธรรมชาติก็มีนะฝึกแล้วก็เอามาใช้ได้นะแล้วเคยมีชาวกรีกคนหนึ่งใช่ไหมเกิดมาแล้วเนี่ยเพ่งช้อนส้อมให้หมงอได้เลยเพ่งลงไปหรือเพ่งตัดอะไรด้ามช้อนให้ขาดออกจากกันได้ด้วยการเพ่งให้เย็นลงไปมันเกิดอะไรรู้ว่ามันเกิดจากกระแสจิตแต่กระแสจิตอันนั้นมันมีลักษณะอย่างไรก็ตอบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นธรรมารมณ์เนี่ยรับรู้ได้อันนี้เป็นถ้าจะสอนเด็กก็คงสอนยากนะต้องมีหลายขั้นตอนอันนี้ก็ง่ายขึ้น ความคิดนี้ก็คือการใช้เหตุผลแล้วก็อะไรก็ให้เด็กใช้เหตุผลนักการศึกษาบางคนเนี่ยบอกให้เด็กใช้เหตุผลตั้งแต่ระดับประถมต้นอ่ะป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยผมว่าใช้เหตุผลไม่ได้หรอกเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลที่อ้างมาจากความจำจากความจำเพราะอะไรเพราะการที่จะใช้เหตุผลนั้นเหตุคือเงื่อนไขจำเป็นเด็กไม่รู้ว่าเงื่อนไขจำเป็นรู้เหมือนกันรู้ง่ายๆท้องร้องจับจอกหิวท้องเป็นเงื่อนไขจำเป็นที่บอกว่าจะต้องกินข้าวต้องกินอาหาร
มันก็จะคิดได้ง่ายๆเพราะว่าความเป็นเหตุเป็นผลนั้นมันต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขนั้นมันต้องเป็นธรรมชาติหรือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์จะเรียกว่ากฎนะกฎต่างๆทางวิทยาศาสตร์หรือกฎธรรมชาติแต่แหละเพราะถ้ามันมีคดีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้มีวุ่นวายอยู่ผมก็นั่งก็ตามดูสิ่งที่มันบอกเป็นเรื่องวุ่นวายก็คือมันการที่อ้างมานั้นมันไม่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติไหมเรือวิ่งเร็วๆเนี่ยของหล่นจากท้ายเรือเนี่ยมันไม่มีทางอยู่ตรงท้ายเรือหรอกมันจะต้องลอยไปทันทีเลยเพราะอะไรแรงที่วิ่งแปลงหน้ากับไอ้น้ำที่พ่นแปลงหลังมันไม่ต่ำไปแล้วถึงค่อยเลื่อนไปไม่ได้ยกตัวอย่างนะเพราะการคิดความเป็นเหตุผลมันต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขนั้นต้องเงื่อนไขจําเป็นเงื่อนไขสากลที่เราเรียกว่าเงื่อนไขธรรมชาตินะอันนี้แต่ผมก็กําลังคิดว่าจะขยายตรงนี้ออกไปเป็นเรื่องเหตุผลโดยเฉพาะนะคิดเหตุผลเพราะเวลาที่เราเรียนเนี่ยอะไรสอนให้เด็กใช้เหตุผลแต่ปรากฏว่าเวลาเราไปแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่อันดับเท่าไหร่รู้สึกจะลองบวยหรืออันดับ10ก็ไม่ทราบแล้วเราก็เห็นว่านักที่ต้องใช้ภาษาในการโต้ตอบกันในสื่อทั้งหลายไม่มีเงื่อนไขเหตุผลจำเป็นมาสนับสนุนพูดไปตามความรู้สึกคิดว่าอย่างนั้นไอ้ได้เขาเล่ามาว่าเขาอ้างว่าหลักฐานในการใช้เหตุผลต้องเป็นกฎธรรมชาติและประจักษ์อันนี้ผมคาดว่าจะเอาเรื่องนี้มาพูดสักครั้งสองครั้งประเด็นที่สามอันนี้ยิ่งยากก็พี่แต่ก็เป็นแหล่งที่มาของความรู้นั่นก็คือการอย่างรู้การอย่างรู้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขนะไม่ใช่อยู่ดีอย่างรู้ขึ้นมาเองการอย่างรู้เนี่ยต้องมีพื้นฐานความรู้สะสมมามากไม่ใช่พอสมควรมากเดียวยกตัวอย่างการอย่างรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงใช้เวลาที่จะต้องหาคำตอบไปทำไมคนเราถึงเกิดทุกข์และทำไมถึงจะหมดทุกข์คำถามเดียวที่ได้แสวงหาไปหาอาจารย์ดังๆฝึกปฏิบัติอะไรมาก็ยังไม่อยากรู้แต่การอยากรู้เนี่ยแต่ไอ้ตัวพื้นฐานไอ้ความรู้ต่างๆที่ได้มาเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดมุมมองว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่และเมื่อมาถึงขั้นสุดท้ายไล่ไปตามลำดับขั้นแล้วเลยจุดศูนย์เพราะเรามีตะบวกลบซ้ายขวาบนล่างใช่ไหมเพราะนั้นเวลาที่เราพิจารณาขึ้นไปเนี่ยไอ้จุดสุญญตาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตรงนั้นเอาเป็นการค้นพบที่อะไรอ่ะมีคุณค่ามหาศาลต่อมวลมนุษยชาติผมเนี่ยนะการอย่างรู้เนี่ยจากตัวอย่างของพระเจ้าแล้วผมเคยฟังท่านเจ้าคุณประยุทธ์ท่านบรรยายธรรมเรื่องนิพพานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตอนนั้นผมก็ยังไม่มีคำตอบอะไรแล้วก็ไปฟังอยากจะรู้ก็ไปฟังแล้วผมก็จำได้ว่าท่านประยุทธ์ได้บอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่านิพพานเป็นอย่างไรให้ถามคำถามแล้วปฏิเสธคำถามนั้นเช่นสว่างไหมไม่สว่างมืดไหมไม่มืดขวาหรือเปล่าไม่ขวาซ้ายหรือเปล่าไม่ซ้ายนะดำไหมไม่ดำขาวไหมไม่ขาวถามไปเรื่อยแล้วก็ตอบปฏิเสธไปเรื่อยๆตอนนั้นผมก็จริงผมเคยเรียนสาขาวิทย์มาไอ้จุดโคออร์ดิเนตที่เราเรียนกันมาเนี่ยที่จริงไอ้จุดโคออร์ดิเนตนั่นมันคือสุญญตาเพราะว่ามันไม่มีขวาไม่มีซ้ายบนล่างไม่มีอะไรก็ไม่มีมันอยู่ตรงจุดศูนย์ใช่ไหมไอ้สุญญตานั่นแหละถ้าใครอยากทำให้จิตอยู่ในภาวะนิพพานได้ก็ทำจิตไม่คิดอะไรเลยซึ่งมันคงจะทำยากเพราะการอย่างรู้ตรงเนี้ยพอมองอย่างไปอยู่ตรงกลางมันก็จะมองทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นเป็นธรรมชาติเพราะมันจะไม่เกิดการเบี่ยงเบนเลยนะพุทธเจ้าก็เลื่อนขึ้นนะทำสมาธิขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดแล้วมันก็ยังไม่พบความจริงลงมาล่างไปก็ไม่พบจริงค่อยๆไปใหม่ๆเพราะไปเกี่ยวตรงจุดตรงกลางที่มันไม่บนมันไม่ล่างตรงนั้นแหละมันคนที่อย่างรู้อ่ะเราเองก็อย่างรู้ได้บางเรื่องถ้าทำอะไรแล้วคิดไม่ออกคิดไปคิดมาแล้วอยู่ดีจิตมันนิ่งๆขึ้นมาเพลินๆขึ้นมามันนึกพุทมันผุดขึ้นมาเองแล้วเราก็รู้แล้วนั่นแหละอย่างรู้แล้วอัญญาสิแหละนะทีนี้ ไอ้การที่เรารู้จากจิตที่เรารู้มาจากปัจจัยภายนอกจากปัจจัยภายในเรารู้จากสัญชาตญาณเทพนิมิตเราก็เกิดภาวะรู้ผัสสะก็เกิดภาวะรู้จากปลาเราก็เกิดภาวะรู้จากไอ้ตรงจิตภายในกระทบบางอย่างที่มันเกิดเป็นอาทัยรูปขึ้นมาได้รับรู้ขึ้นมาเป็นธรรมารมณ์ดูจากเงื่อนไขดูจากการอย่างรู้เรารู้แต่เรารู้ตั้งเยอะแยะถ้าเกิดมาเนี่ยเราผ่านสิ่งที่เราในหกแหล่งเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดอ่ะแล้วทำไมเราจำได้ไม่หมดทำไมเราสอนเด็กก็ห้องเดียวกันใช้เครื่องขยายเสียงให้ได้ยินที่ตัวกันให้แบบหัดเดียวกันอะไรเดียวกันทำไมมันรู้ไม่เท่ากันอ่ะมันไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรระหว่างที่เรียนไปนั้นมันเรียนแล้วมันมีตัวยึดไหมคือเวลาที่เราผัสสะใช่ไหมผัสสะนั้นมันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาไอ้ความรู้สึกนั้นมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจดจ่อกับมันไหมจิตตัวที่ทำงานจดจ่อนี่เราเรียกว่าเจตนาเจตนาก็คือมุ่งเจาะจงลงไปตรงนั้นถ้าจิตมันไม่มีเจตนามันก็ผ่านมันอาจจะเก็บไว้ในจิตสำนึกแต่มันระลึกไม่ได้จะเรียกระลึกไม่ได้ต้องใช้วิธีการอื่นเพราะนั้นเวลาที่ถ้าเราจะนำเสนอ
ถ้าสมมติถ้าอาจารย์ฟังผมอยู่เนี่ยอาจจะมีใครสักคนหนึ่งมาเรียกผมอาจจะพูดตรงจุดสำคัญพอดีอาจารย์ได้ยินผมพูดมันก็ได้ยินแต่จิตของอาจารย์ไม่ได้จดจ่ออยู่ที่ที่ผมพูดแต่ไปจดจ่ออยู่ที่ใครก็ตามที่มาหาแล้วมาเรียกใช่ไหมไอ้ตัวสัญญาแปลว่าหมายรู้ตัวนี้มันก็ขาดไปนะเพราะนั้นเวลาที่จะจำได้ดีตรงนี้ยังเน้นเรื่องการจำอยู่นะเพราะยังเน้นเรื่องที่จะต้องเป็นตัวความรู้นะต้องมีมนสิการคือเอาใจเข้าไปจดจ่อมีเจตนาไอ้ตัวรู้ไอ้ตัวความรู้นั้นมันจึงจะติดอยู่อันนี้ก็เป็นภาพกว้างนะเป็นภาพกว้างที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพราะว่าเวลาเราเรียนเนี่ยเราเรียนไปเราเรียนว่าเราเอาความรู้ของปราชญ์มาสอนแต่เราไม่รู้ถึงว่าปราชญ์นะคนนั้นน่ะเป็นยังไงนะสมมติอย่างผมอาจจะบอกว่าเนี่ยโบราณคดีเนี่ยไอ้หลักแบบโบราณคดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไล่ไปแต่พระอาจารย์ที่สอนผมอ่ะคือท่านศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดีสกุลท่านสอนท่านมีความรู้มากพูดเนี่ยถ้าเราถามและสงสัยเนี่ยท่านเหมือนกับรีเพลย์เลยรู้จริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานะจะนำความรู้ของปราชญ์ท่านใดมาสอนเราต้องดูแบ็คกราวด์เขาหน่อยความน่าเชื่อถือใช่ไหมความน่าเชื่อถือหรือหลักฐานประจักษ์ถ้าจิตจดจ่อสัญญาก็คือจำได้หมายรู้ก็จะเกิดขึ้นสัญญายึดคือสัญญาปล่อยก็คือมันผ่านหมายรู้มาแต่เราปล่อยมันเราไม่จำมันไงแต่ถ้าสัญญายึดจะคือพอสิ่งนั้นมันผ่านเข้ามาปั๊บเราจับเอาไว้ด้วยเจตนานะด้วยเอาใจจดจ่อมันก็จะกลายเป็นความรู้อันนี้เป็นภาพรวมเลยนะถ้าอาจารย์เข้าใจแต่ละส่วนของแผนผังอันเนี้ยอาจารย์จะมองเห็นตัวความรู้ทั้งหมดได้เริ่มต้นเลยทำยังไงให้เด็กสงสัยอาจารย์จะสอนอะไรให้เด็กสงสัยเพราะว่าถ้าเด็กสงสัยก็อยากจะรู้ถูกไหมแต่บางทีอาจารย์ก็ ไม่ได้ทำให้เด็กสงสัยก็บอกเข้ามาถึงก็บอกเลยว่าวันนี้จะสอนเรื่องภูเขาไฟแต่ก็ไม่ได้สงสัยภูเขาไฟมันคืออะไรพอไม่สงสัยมันก็ไม่เกิดการใฝ่รู้ก็ฟังไปแต่ถ้าอาจารย์เกิดสร้างข้อสงสัยตอนนี้ภูเขาไฟเอ็ดนาถามสิอยู่ที่ไหนภูเขาไฟเอ็ดนาอยู่ที่ไหนนักเรียนบอกไม่รู้เอาดูแผนที่ไหมดูแผนที่ไหมอยู่ในคาบสมุทรปลายคาบสมุทรอิตาลีดูเป็นเกาะ
ดูสิมีเกาะไหมมีเกาะด้านซ้ายทั้งหลาย3-4เกาะแต่อยู่ที่ปลายมีอยู่เกาะใหญ่เกาะเดียวคือชิชิลีภูเขาไฟอยู่ส่วนไหนด้านบนของเกาะด้านตะวันออกตะวันตกของเกาะอยู่ที่ใต้ของเกาะนะถ้าถามต่อไปว่าเนี่ยมันอยู่เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งตรงนี้แหละนะแล้วรู้ไหมทำไมภูเขาไฟมันระเบิดเราก็อธิบายเชิงภูมิศาสตร์ไปแต่ก็ไม่เอาอ่ะแต่จะลองถามว่าไอ้ภูเขาไฟเนี่ยมันระเบิดมันมีกิจกรรมอะไรเขาบอกว่ามันมีคนมีการทำกิจกรรมอยู่ใต้ภูเขาไฟเอสนาเนี่ยเวลาเขาทำงานทีมันก็โผล่ขึ้นมาอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนทำถ้าเด็กเล็กๆก็บอกอยากรู้ล่ะเนี่ยมีเทพกรีกองค์หนึ่งชื่อว่าเฮลฟาตุสกำลังตีเหล็กอยู่เมื่อไรเขาตีเหล็กไอ้ไฟจากไอ้เตาตีเหล็กอ่ะมันก็จะพุ่งออกมาใช่ไหมอันนี้ก็ไปสอนเรื่องของความเชื่อวันจะดีอย่างได้แล้วจากไอ้อะไรอ่ะภูเขาไฟทางภูมิศาสตร์แล้วก็ยังมีเรื่องอธิบายเกี่ยวกับไอ้ภูเขาไฟหน้าได้จังทั้งหลายเรื่องเยอะแยะเลยแต่นะโยงออกไปจะพูดทางในแง่ของภูมิศาสตร์ก็ได้ว่าภูเขาไฟหน้าเนี่ยมาก่อนอยู่ตรงเนี้ยมันระเบิดมาที่เป็นภูเขาสูงแล้วลาวาเข้ามาเนี่ยไหลลงมาจนถึงริมทะเลเป็นเกาะอ่ะนะฮะทางด้านทิศใต้เนี่ยจะมีเมืองใหญ่เมืองหนึ่งอยู่ตั้งอยู่บนลาวาภูเขาไฟเลยชื่อว่ากาตานยาหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าคาตาเนียและอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมทำยังไงให้เด็กสงสัยทำยังไงให้เด็กอยากรู้ใฝ่รู้แต่ถ้าเราบอกว่าวันนี้จะสอนเรื่องภูเขาไฟแล้วก็อธิบายไปเลยเด็กก็ไม่สงสัยก็คอยจะจำเด็กคนไหนที่ใฝ่รู้ก็จะสนใจถ้าเด็กไม่ใฝ่รู้ก็ขาดสัญญายึดไม่มีเจตนาฟังไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ได้คำตอบอะไรหรอกนะครูก็เหนื่อยเด็กก็เสียเวลาใช่ไหมประมาณพอถ้าอาจารย์ใช้ไอ้ผังเนี้ยไล่ไปมันทำไงให้เด็กสนใจทำไงให้เด็กสงสัยทำยังไงให้เด็กใฝ่รู้แล้วการที่จะให้เด็กตอบสิ่งที่เด็กสนใจสงสัยใฝ่รู้เนี่ยจะใช้สิ่งเล่าจากภายนอกหรือสิ่งเล่าจากภายในหรือให้มีไอตัวมากระทบจากภายนอกหรือมีตัวเราให้เกิดการคิดภายในก็ไล่ไปแล้วความรู้เนี่ยมันมีที่มาจะมากกว่าไอ้หกด้านนี้ก็เป็นรายละเอียดทีนี้เราก็มาดูว่า มันมีบางอย่างผมเรียนตั้งแต่ประถมมาจนถึงจบมหาวิทยาลัยก็ไม่มีใครเคยพูดถึงสิ่งนี้ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องสำคัญเรารู้เกิดมามีจิตเราก็รู้สมองอะไรเรารู้หมดผมก็รู้เรื่องสมองนะนะฟรอนตัลโลบอะไรตัลโลบออกซิปิทัลโลบทำหน้าที่อะไรอ่ะผมก็รู้และไอ้ตัวที่มันก่อรูปก่อตัวเป็นความคิดปนิสัยมันอยู่ตรงไหนมันต้องมีจุดที่กำเนิดนะ
แต่สิ่งในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้อธิบายการเกิดของมนุษย์ไว้ว่าเวลามนุษย์จะตายจะเกิดเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างตอนจิตจะดับตอนที่จะอะไรอ่ะจุติแปลว่าตายนะตายจุติจิตเนี่ยคือจิตตอนกำลังตายเนี่ยมันมีลักษณะยังไงคิดอะไรอยู่หรือมันทำงานยังไงอยู่ก็คือในเรื่องของเจตสิกนะซึ่งก็เคยพูดไปแล้วคิดอะไรอยู่เพราะถ้าไอ้จิตมันคิดอยู่ตอนสุดท้ายนั่นน่ะมันมีอะไรเพราะไอ้จิตเนี่ยมันจิตมันเกิดดับเนี่ยระหว่างเกิดดับเนี่ยมันถ่ายไอ้คุณสมบัติของจิตดวงเก่าไปสู่ดวงใหม่ด้วยนะไอ้จิตเกิดใหม่เนี่ยมันมีของเก่าอยู่เครื่องของใหม่เพิ่มขึ้นมาเพราะนั้นจิตตอนจะตายเนี่ยมันก็จะเอาไอ้ตัวความสำนึกที่มันมีอยู่ในจิตนั้นติดไปด้วยพอจิตคือออกจากร่างปั๊บเนี่ยมันก็ไปตกภวังค์จิตตกภวังค์ก็คล้ายๆเรานอนหลับเนี่ยเรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่แต่เราไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นมันว่างตกภวังค์แล้วมันก็เคลื่อนนะตกภวังค์มันก็เคลื่อนไปจนจะไอ้คุณลักษณะที่มันจะเหมาะสำหรับในการเกิดมันก็รวมตัวเข้าไปเป็นจิตปฏิสนธิสนธิก็คือจิตมันไปรวมสนธิกับร่างในท้องแม่อะไรก็ว่าไปเพราะนั้นไอ้ของเก่ามันก็จะมีนิสัยเก่าติดมาด้วยกิเลสของเก่ากิเลสที่มันติดกับจิตมนุษย์มาด้วยซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าอนุสัยคือกิเลสที่ละเอียดซึ่งเป็นนามธรรมมันติดมาเกิดในจิตปฏิสนธิด้วยเพราะเด็กเกิดมาปั๊บมันจะมีอนุสัยมีอยู่7อย่างเกิดมาพร้อมกับตัวเด็กพร้อมกับทุกคนน่ะนั้นเกิดมาความโลภโกรธหลงอะไรเนี่ยมันเกิดมาตอนนั้นเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมนะมีอะไรบ้างเอารู้คร่าวๆความอยากที่เราเรียกว่ากิเลสไอ้ความอยากอันแรกนี่ก็คือกามตัณหาความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะนั้นเวลาที่เด็กเกิดมาให้กินของขมมาไหมหวานหวานชอบใช่ไหมแต่เสียงกลมเบาๆเพลินเลยเสียงก็รับรู้ถ้าทำเสียงตึงตังเราบอกเด็กไม่รู้อ่ะรู้เพราะมันมีไอ้ตัวอนุสัยเนี่ยมันแฝงมาอยู่ด้วยนะกลิ่นเกินเนี่ยมันรู้ตั้งแต่เกิดแล้วและถ้าวิทยาศาสตร์บอกเป็นธรรมชาติแต่จริงธรรมชาติบางอย่างมันก็มีเฉพาะสิ่งนี้นะประเด็นที่สองที่ติดมากับทุกรูปทุกนามก็คือความหงุดหงิดความโกรธโมโหเด็กโมโหเป็นไหมเกิดมายังไม่รู้อะไรสักอย่างทำไมโมโหไปน่ะนะอะไรที่ไม่ได้อยากจะกินไม่ได้กินร้องใช่ไหมและคือรับขัดใจนี่คือการรับรู้ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังแล้วก็ดูเด็กๆนะถ้าใครมีลูกศึกษาลูกแต่ตัวเล็กๆอ่ะจะเอาไอ้นู่นจะเอาไอ้นี่ไม่ฟังเสียงอ่ะไม่ให้ก็ขัดใจแค้นเคืองใช่ไหมเป็นเรื่องเป็นสภาวะธรรมนะเด็กทุกคนมีอันนี้เราต้องเข้าใจเด็กแล้วตรงนี้นะความเห็นผิด
ความเห็นผิดนี่ก็เราคิดว่ามันเป็นจริงแต่เราตีความผิดไปจากธรรมชาติเราตีความว่าถ้าเป็นพ่อหรือแม่ต้องตามใจลูกลูกจะเอาอะไรต้องหามาให้นี่ความเห็นผิดตามผิดความจริงธรรมชาติก็คือว่าสัตว์โลกทุกชนิดเกิดมาแล้วพ่อแม่จะต้องพยายามให้ลูกสามารถที่จะช่วยตัวเองได้จึงจะปล่อยแล้วพ่อแม่ที่ฐานะดีทำให้ลูกได้ก็ทำทุกอย่างก็โตขึ้นมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้นี่ความเห็นผิดผิดธรรมชาติไงนะอีกอย่างหนึ่งก็คือความลังเลสงสัยมนุษย์ทุกรูปทุกนามเกิดมามีความลังเลสงสัยอะไรไม่แน่ใจก็เอาปลอดภัยไว้ก่อนเพราะนั้นการที่เราจะต่อสู้กับอะไรสักอย่างถ้าเขายังไม่แน่ใจเขาไม่เชื่อใจเขาไม่เอาด้วยหรอกยกเว้นจะไปหาวิธีเกลี้ยกล่อมไปชี้ว่าเนี่ยมันดีอย่างโน้นดีอย่างนี้จนเห็นคล้อยตามนะซึ่งถ้ามันผิดธรรมชาติธรรมชาติมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ไม่เอาด้วยนะความลังเลสงสัยความ มั่นใจในความคิดในการกระทำของตัวเองนะทุกคนเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะวิ่งตามพ่อแม่ใช่ไหมทางกิริยาพ่อไปไหนหนูไปด้วยแม่ไปไหนหนูไปด้วยพอขึ้นวัยหนุ่มวัยสาวซึ่งเหมือนกับสัตว์โลกทั้งหลายอ่ะพร้อมที่จะช่วยตัวเองได้ก็ปราจากพ่อแม่เราเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เชื่อว่าตัวเองทำได้บางทีถ้าไม่เคยช่วยตัวเองมาก่อนก็ทำไม่ได้นะแต่เด็กที่สู้ตัวเองมามีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเคยเป็นเด็กข้างถนนก๊อกเด็กกองขยะแม่ไปทำงานไม่ได้อยู่ด้วยต้องหลายปีต้องใช้ชีวิตต่อสู้ด้วยตัวเองน่าต่อสู้ทุกอย่างอย่างนั้นเขามั่นใจในตัวเองสู้ได้มีวิธีการแก้ปัญหามนุษย์มันต้องแก้ปัญหาถ้าไปป้อนหมดนะทำร้ายทุกอย่างพ่อแม่ทำหมดมันไม่ได้หรอกมันพอไปคิดว่าตัวเองพ่อแม่ต้องทำอย่างนี้ถือตัวมั่นใจความคิดของตัวเองว่าต้องทำอย่างนี้พ่อแม่ต้องทำให้อย่างนี้เวลาพ่อแม่ไม่ทำให้ก็ทำตัวอย่างที่ตัวเองคิดนะขอเงินแม่ไม่ให้บางคนก็ได้ทำร้ายพ่อแม่ก็มีใช่ไหมอันนี้เป็นพื้นฐานของมนุษย์นะกิเลสที่มันติดมากับตัวนะในระดับสูงขึ้นไปก็คือว่าความอยากเป็นความอยากเป็นนี่มันอาจจะในข้อหนึ่งอ่ะการมาฉันท่าเนี่ยมันอยากจะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหิวกินแล้วอิ่มมันก็หายไปแล้วนะอยากฟังเพลงได้ฟังเพลงเสร็จแล้วมันก็หายไปแล้วในการมาฉันท่าแต่ความอยากเป็นเนี่ยมันเป็นภาวะแต่กับภาวะกลางคือความอยากเป็นอยากเป็นเจ้าของบ้านอยากเป็นหัวหน้านะอยากเป็นศาสตราจารย์อยากเป็นด็อกเตอร์เห็นไหมก็มีข่าวใช่ไหมอยากเป็นด็อกเตอร์แ
มีการซิกแซกอย่างนี้เป็นต้นนะอยากอยู่ในตำแหน่งผู้นำประเทศนะตอนนี้ก็มีอย่างเช่นยูเครนอย่างเงี้ยนะเราก็ความอยากเป็นน่ะไปอยู่ในภาวะนั้นอยู่ในภาวะนี้อยู่ในฐานะอะไรไอ้นี่ก็เป็นสิ่งที่มันติดตัวมานะแล้วสุดท้ายก็คือถ้าจะพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็คือโง่ไม่รู้ความไม่รู้จริงคิดว่าตัวเองรู้แต่จริงไม่รู้หรอกนะเพราะนั้นทั้ง7ข้อเนี่ยมาเราเรียกว่าอนุสัยติดตัวกับทุกคนขณะเกิดติดตัวมาเลยนะมันไม่ได้มาเกิดภายหลังแต่ไอการเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะสิ่งไหนมันจะรุนแรงสิ่งไหนมันจะเบามันขึ้นอยู่กับไอสิ่งแวดล้อมอีกทีเพราะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์จะจัดกิจกรรมหรือจะจัดไอการพัฒนาด้านใดให้กับผู้เรียนผมนำเสนอนะให้เอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปประกอบความคิดด้วยถ้ารู้ถึงภูมิหลังของผู้เรียนได้ยิ่งดีนะเราก็จะเข้าใจเพราะนั้นเราที่เราพูดมาก็คือเรารู้นะว่าจิตเกิดภาวะรู้หรืออารมณ์เนื่องเพราะว่าจิตมันไปกระทบกับวัตถุไปภายนอกเป็นส่วนใหญ่ภายในหนึ่งเดียวนะภายในก็คือกระทบกับอาทัยรูปนะเพราะนั้นเวลาที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเราก็จะแบ่งเป็นปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในขอโทษตรงนี้เป็นปัจจัยภายในนะไอ้นี่ถ้าเป็นจิตวิญญาณตรงนี้เรียกว่าสิ่งเรานี่ก็ปัจจัยภายในและการที่ผมเอามานำเสนอให้เห็นเป็นโครงสร้างเนี่ยเป็นมุมมองเชิงญาณวิทยาญาณแปลว่ารู้วิทยาแปลว่าความรู้ก็คือความรู้เกี่ยวกับความรู้นะอาจจะเป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์หรือไม่เป็นก็ได้เพราะว่าจุดยานวิญญาณเนี่ยมันอยู่เหนือกระบวนการวิทยาศาสตร์กระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นทฤษฎีหนึ่งหรือแนวคิดหนึ่งในยานวิทยาฉะนั้นซึ่งมันในยานมันมีตั้งหลายทฤษฎีนะมันเมื่อมันก็มีหลายอย่างที่มันเป็นสภาวะธรรมหรือเป็นธรรมชาติแต่เราพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะกระบวนการวิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาสิ่งที่มันไม่มีรูปธรรมนะ เพราะนั้นส่วนใหญ่นะในเชิงปรัชญาเนี่ยเขาจะมาขึ้นต้นด้วยสัญชาตญาณแล้วก็มาถึงสิ่งเราแล้วไอ้แปะเกี่ยวกับเรื่องไอ้เรื่องความคิดหรือจิตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องท้ายสุดเพราะมันหาทฤษฎีอธิบายยากผมอ่านแล้วไอ้การเขียนเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับภายในเนี่ยไม่ชัดเจนต้องหันมากลับมาหันในขอโทษหันกลับมาศึกษาในพุทธศาสนามันถึงจะมองเห็นเพราะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดมากๆนะละเอียดมากๆทีเดียวแต่การจะเข้าใจต้องทำด้วยตัวเองนะปัจจตังเวทิตโภวินยูหิติคนปฏิบัติเท่านั้นที่สามารถจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ามันใช่หรือไม่ใช่
ทีนี้การรู้จากผัดในปัจการรู้จากปัจจัยภายนอกเนี่ยก็เทพนิมิตที่พูดไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดลงไปสำหรับเวลาถ้าฟังแล้วยังสงสัยอยู่ก็มาย้อนดูได้นะเทพนิมิตในที่หมายถึงว่าเป็นสื่อความรู้ที่ได้จากความฝันเทวดาบอกชี้ประเขาว่ามาบอกในการรักษาโรคในมาบอกขุมทรัพย์มันไม่มีเหตุผลสนับสนุนแต่ถ้าทำตามแล้วมันเกิดผลถ้ามันเกิดผลขึ้นมามันก็จะจดจะจำแล้วก็นำไปใช้ในกรณีที่มันมีสภาพการคล้ายๆกันกลายเป็นความรู้หลายอย่างนะลักษณะอย่างเนี้ยถ้าอาจารย์มาดูเห็นชื่อแบบแปลกก็จะมีเรียกต่างๆกันไปนะบางท่านเรียกเทพสังหรณ์เทพประกาศิษย์เทวดาบอกผีบอกประขาวบอกนักวิชาการแปลไหลจิตหรือจิตจิตวิทยาบางคนเรียกทำนองนี้ว่าสัญชาตญาณแต่จริงๆแล้วที่ผมอธิบายไปแล้วว่าสัญชาตญาณกับไอ้เทพนิมิตมันไม่เหมือนกันแต่มันใกล้เคียงกันนะไอ้สัญชาตญาณเนี่ยมันก็รู้เองแต่อันนี้มันไม่ได้ไอ้เทพนิมิตมันไม่ได้รู้เองนะครับมันมีคนมาบอกเป็นสัญชาตญาณเนี่ยมันน่าจะตรงกับอนุสัยที่ด้วยผมอ่ะที่ผมได้อธิบายไปแล้วนี่การรู้จักปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ประกอบด้วยอะไรบ้างปัจจัยภายนอกนี่ก็จากภาษาซึ่งอันนี้ในเรื่องทางการศึกษาน่าจะเป็นหลักเพราะที่เราเรียนกันส่วนใหญ่ก็เราก็พูดถึงของมาสโลของบลูมก็จะเป็นเรื่องของการสัมผัสมาก่อนทั้งนั้นและการรับรู้มันก็ต้องสัมผัสแหละพอเริ่มรับรู้แล้วมันถึงจะมีขั้นตอนต่อไปขั้นรู้ความรู้เข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์นะประเมินผลนะผมก็ยังยึดของรูมแบบเก่าอยู่เพราะที่ของที่ลูกศิษย์ของรูมมาเพิ่มมาเปลี่ยนจากไอการสังเคราะห์ไปเป็นการสร้างสรรค์นั้นผมได้พิสูจน์แล้วไม่จริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าในมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยมีคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์คนที่สร้างงานได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่านกับขั้นตอนนั้นทั้งหมดหรอกเวลาเขาจะวาดรูปมาเขาไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรแต่เขามีสิ่งที่เขาต้องมีคือหนึ่งมีจินตนาการสองมีการมีทักษะไอ้ความรู้เนี่ยเป็นส่วนประกอบความรู้ที่เรียนมาเนี่ยเป็นแบ็คกราวด์แต่ที่ต้องใช้มากก็คือทักษะกับจินตนาการเพราะฉะนั้นในบลูมไม่ได้พูดถึงทักษะแต่เอาทักษะไปไว้อยู่ในไซโคมอเตอร์มันเพราะนั้นไอ้ตัวการสร้างสรรค์นั้นที่ลูกศิษย์ของบลูมนำขึ้นมาจะทดแทนของบลูมเก่านั้นผมไม่ยังไม่เชื่อเพื่อง่ายยังไม่เชื่อเพราะว่าพอศึกษาแล้วมันยังมีจุดอ่อนนะที่ภาษาเนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่เราเอามาศึกษาเนี่ยทุกสาขาวิชาก็จะลงลึกไปใช่ไหม
เพราะนั้นไอ้เรื่องการภาษานั้นมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความเข้าใจการคิดการรู้สึกนะในเรื่องของความจําการเรียนรู้การตัดสินใจนั้นถ้าดูในแง่ของทางศึกษาศาสตร์ก็ผัสสะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในการทําให้เกิดความรู้เพราะเราถ่ายทอดกันมาอย่างนี้แต่ถ้าลองมองขยายออกไปอย่างที่ผมได้นำเสนอเราก็จะเห็นว่ามันมีในตัวภาวะรู้หรือความรู้อีกหลายอย่างที่เราสามารถเอามาใช้ได้และบางอย่างเนี่ยถ้ามีการฝึกกันจริงจังอย่างฝึกสมาธิฝึกอะไรเหรอเนี่ยในแคนาดารู้สึกจะส่งรัฐมนตรีมาฝึกสมาธิกับในประเทศไทยตั้งหลายเดือนแล้วเขาเอาไปใส่ไว้ในหลักสูตรเลยว่าสมาธินะซึ่งไทยเองอยู่กับการฝึกสมาธิซึ่งเป็นถือว่าเป็นภาษาอังกฤษที่เขาว่า mindfulness นะทำให้เกิดความแน่วแน่ความคิดอะไรต่างมีประโยชน์มากมายนะฝรั่งเอาไปเขียนกันหลายคนแล้วผมซื้อของหนังสือ mindfulness ของฝรั่งมาอ่านเนี่ยเราพบว่าฝรั่งเขาเอาไปทำให้มันง่าย simplify นะแทนที่จะต้องใช้เป็นเดือนเป็นเขาอ่าน10ชั่วโมงแล้วเขาบอกมีตัวอย่างมีวิธีการประเมินผลตัวเองได้ด้วยนะแต่ในการสอนไทยไม่มีนะซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นไปได้ถ้าผมมีสิทธิ์ที่จะเสนอนะขอกระทรวงศึกษาลองพิจารณาเรื่องนี้สิทำศึกษาหาวิธีการที่มันทำให้เกิดการรวมพลังจิตให้เป็นอยู่จุดหนึ่งให้ไปอยู่จุดหนึ่งซึ่งในทางตะวันตกก็มีการพิสูจน์แล้วว่าสามารถที่จะจัดให้มันรวมบีมเข้าไปหาเป็นจุดใดจุดหนึ่งได้แล้วทำให้ความคิดไอ้ตัวความคิดเรียงเป็นระเบียบได้อันนี้เขามีการพิสูจน์แล้วในเรื่องปราชญ์นี่ก็ไอ้ตรงนี้จะขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าปราชญ์ในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า authority ขอโทษครับนี่พิมพ์ผิดเป็นตัวทีนะ authority ปราชญ์หรือ authority authority แปลว่าอำนาจชอบธรรมก็ได้ในทางการเมืองใช้อำนาจชอบธรรมแปลว่าผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้แปลว่าผู้ทรงอำนาจก็ได้อำนาจชอบธรรมก็คือความรู้จริงเพราะฉะนั้นคำว่าปราชญ์อำนาจชอบธรรมเนี่ยเวลาเราพูดถึงก็หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่สามารถนำมาใช้อ่านใช้เขียนใช้สอนปฏิบัติได้ด้วยความถูกต้องและตามกฎของสังคมถือว่าเป็น authority ทั้งสิ้นไม่ใช่เฉพาะครูนักวิชาการเท่านั้นหรอกนะผู้ทรงความรู้หรือแหล่งทรงความรู้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรู้สึกจะเป็นแหล่งรองไปจัดทัศนศึกษานะจัดพาไปปฏิบัติการจริงในสถานที่จริงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีโครงการอยู่ในประเทศไทยก็มีอยู่หลายแนวนะแต่ยังไม่ค่อยเป็นระบบนะข้อสังเกตนะปราชญ์ไม่เป็นภาวะรู้ที่เกิดขึ้นโดยตรงแต่เป็นการความรู้ที่ผ่านจากการรู้จากผู้อื่นมาก่อนเพราะนั้นมันจึงเป็นส่วนหนึ่งของผัสสะมันจะเป็นคือผ่านผัสสะเข้ามาผ่านจากการสัมผัสเพราะเวลาที่เราฟังใช่ไหมก็ยังใช้สัมผัสอยู่ไปดูเราก็ยังต้องใช้การสัมผัสอยู่แต่ดูในส่วนที่
ชื่อมั่นได้ว่าเป็นแหล่งที่ดีแหล่งที่มีคุณค่าตอนนี้มาดูปัจจัยภายในปัจจัยภายในเนี่ยเราเรียกว่าธรรมมารุณในพจนานุกรมของท่านประยุทธ์ใช้คำว่าท่านใช้คำว่าแมนทังออบเจกต์ก็หมายถึงอารมณ์ที่เกิดทางใจจริงๆอารมณ์ก็เกิดทางใจเท่านั้นแหละอารมณ์ที่ใจรู้อารมณ์ที่ใจนึกคิดเป็นที่เกิดเป็นที่จิตเกิดภาวะรู้โดยตรงจากจิตที่กระทบกับภายในวัตถุตอนนี้ถ้าแปลตามตัวเนี่ยเดี๋ยวถามต่อไปลูกที่เป็นที่ตั้งอาศัยเกิดของจิตและเจตสิกคือนอกจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเรามีบางส่วนที่เราเก็บเอาไว้อย่างเวลาเราคิดถึงภาพอะไรสักอย่างภาพที่อยู่ในสมองภาพที่อยู่ในความคิดภาพที่อยู่ในจิตมันเป็นมันเป็นกระบวนการนะยกตัวอย่างเช่นผมอยู่นั่งอยู่ตรงเนี้ยหรือว่าผมมองไปที่ห้องบรรยายห้องหนึ่งของมูลนิธิผมก็บอกได้ว่าในห้องนั้นก็จะมีโต๊ะของผู้บรรยายโต๊ะผู้บรรยายก็จะมีที่เสียบปลั๊กมีจอคอมพิวเตอร์หนึ่งจอนะที่แสดงภาพ PowerPoint แล้วก็มีจออีกสองจอเป็นจอที่ช่างเทคนิคเขาดูนะแล้วก็มีจอใหญ่จอหนึ่งก็คือเป็นภาพที่ออกอากาศแล้วฉากหลังนี่จะใช้สีเขียวนะเพราะนั้นเวลาที่ไปบรรยายเนี่ยจะต้องไม่ใส่เสื้อสีเขียวมันจะกลมกลืนกับฉากนะมีไฟจัดไฟที่ฉากเรียบร้อยนี่คือเป็นสิ่งที่ผมมองเห็นแต่ผมไม่ได้มองเห็นด้วยตาแต่ผมมองเห็นด้วยใจนะเพราะนั้นไอ้คำว่าหาไทยโลกเนี่ยในทางพุทธศาสนาเขาบอกว่ามันมีตำแหน่งอยู่ที่ในหัวใจเนี่ยในหัวใจเราเป็นแอ่งเล็กๆนะเป็นแอ่งเล็กๆอยู่ในหัวใจของเราแล้วควบคุมเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังแบ่งออกย่อยลงไปอีกว่ามันมีอยู่สองอย่างคือมังสะหาไทยรูปกับวัตถุไทยรูปมังสะวัตถุไทยรูปก็คือเนื้อหัวใจอ่ะที่เป็นแอ่งอยู่ในเนี้ยนะเป็นที่ตั้งกับวัตถุไทยรูปก็คือสิ่งที่จิตคิดถึงนะเห็นภาพหรืออย่างบางทีเราก็แล้วบอกจริงๆเราไม่ได้ยินบางอย่างเราไม่ได้ยินเสียงด้วยหูเราได้ยินเสียงแว่วมาบอกใช่ไหมบางทีเราหลับตาเราก็ยังเห็นภาพได้ใช่ไหมอันนี้มันเกิดจากอาศัยถูกมันนึกภาพออกนั้นปัจจัยภายในแรกเนี่ยมันมีอยู่แต่มันพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ทีนี้นะหาไทยโลกก็จะแบ่งเป็นบางสาหาไทยโลกอันนี้เป็นส่วนขยายผมก็ไม่รู้จริงๆอยู่ตรงไหนนะแต่ก็บอกว่ามังสาไทยรูปเนี่ยในทางพุทธศาสนาบอกว่า
ได้แก่รูปหัวใจที่มีสันฐานคล้ายดอกบัวตูมที่แกะกลีบออกมาแล้วนะแล้วเอาปลาห้อยลงก็คือดอกบัวห้อยและภายในนั้นจะมีเหมือนรังบวบขมก็คือเป็นว่าฟองน้ำก็ไม่ใช่นะบวบอะเวลาแห้งแล้วจะมีเป็นใยนะอันนั้นคือเป็นเนื้อหนังแต่อีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าวัตถุไทยรูปเนี่ยมันรูปที่เกิดจากสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้สิ่งที่ทำเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราที่ทำไว้เนี่ยมันเก็บอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเขาก็อธิบายว่าที่ตั้งของหทัยรูปเนี่ยจะอยู่อันบนเนี่ยตั้งอยู่ในช่องที่มีลักษณะเหมือนบ่อโตประมาณเท่าเมล็ดดอกบุญนาคดอกบุญนาคเลยผมก็ไม่รู้ว่าเล็กขนาดไหนนะเคยเห็นแต่ไม่เคยสังเกตและในช่องนี้ก็จะมีน้ำเลี้ยงหัวใจรอเลี้ยงอยู่ประมาณซองมือขนาดไหนก็ไม่รู้ขนาดนี้นะขนาดจะประมาณจะขนาดน้ำที่เทลงในมือขนาดนี้เนี่ยเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเกิดตรงนี้เพราะนั้นถ้าเอาในทางพุทธบอกว่าจิตไม่ได้อยู่ที่สมองเพราะสมองบางคนที่อะไรสมองตายแล้วร่างกายก็ยังทำงานได้จิตยังทำงานได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ในทางพุทธอธิบายแตกต่างจากวิทยาศาสตร์แล้วก็ไอ้ตรงที่วัตถุไอ้ตรงที่ว่าเนี่ยที่ไอ้ตรงขนาดเท่าเมล็ดดอกบุญนาคเนี่ยมันก็จะมีน้ำเลี้ยงหัวใจรอเลี้ยงอยู่ประมาณ1-2มือซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันแค่ไหนนะหาอะไรอย่างหาคำตอบไม่ได้เป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกนั่นก็คือจิตทำหน้าที่ภาวะรู้เจตสิกทำหน้าที่คิดเป็นอาการของจิตเราเรียกว่ามโนธาตุหรือมโนวิญญาณธาตุคือธาตุรู้นะธาตุรู้สิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างจะมีมโนธาตุฉะนั้นนะยกเว้นอยู่อันเดียวที่ผมยังสงสัยคือต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตมีมโนธาตุหรือเปล่าแต่สัตว์เนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนเพราะเราพิสูจน์ได้ในการทดสอบต่างๆตรงนี้เราเรียกว่าหาไทยโลกหรือวัตถุหาไทยโลกอันนี้เป็นมุมมองที่แตกต่างไปจากทางวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่ผมทึ่งมากก็คือว่าในคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยบอกลักษณะชัดเจนอย่างเนี้ยพระเจ้าท่านรู้ได้ยังไงนะก็รู้ได้ด้วยญาณนั่นแหละเพราะนั้นสิ่งนี้ไม่เหมือนกับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ให้รู้ว่าถ้าสมองตายแล้วไอ้ตัวจิตยังดูอ่ะอยู่ตรงไหนนะการรู้จักภายในที่เราพูดไปนะก็จากในผังเราก็บอกแล้วว่ามันต้องดูที่เงื่อนไขจำเป็นตรรกะนี่เป็นเรื่องของเงื่อนไขจำเป็นนะการอธิบายตรรกะมันต้องอธิบายด้วยเงื่อนไขจำเป็นแต่ตรรกะพอเวลาเราศึกษาไปอีกเรารู้จักนิรนัยกับอุปนัยแล้วจริงๆแล้วเราก็รู้แค่2อย่างแต่จริงๆมันมีมากกว่า2อย่างมันมีอีกอันหนึ่งผมพยายามหาคำแปลไม่รู้แปลว่าอะไรภาษาอังกฤษจะคำว่า abduction abduction เนี่ยเป็นการอธิบายความจริงอย่างหนึ่ง
นิรนัยก็เป็นอธิบายความจริงหลักการหนึ่งอุปนัยก็เป็นการอธิบายความจริงจังหวะอะไรแบบหนึ่งแต่เวลาแล้วเราก็ไปเน้นตรงให้นิรนัยกับอุปนัยแต่เวลาที่มันเกิดอย่างน้อยหนึ่งน้อยมีสามผู้ฟังผู้ชมขออภัยนิดนะครับมันเกิดการขัดข้องทางเทคนิคบางประการนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะพูดต่อนะครับตอนนี้ก็เมื่อกี้ตรงนี้พูดไปแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้มังสาไทยรุ่นที่พูดไปแล้วนะว่าตัวไทยพูดไปแล้วนะครับตอนนี้การที่กำลังพูดก็อยู่ในเรื่องของตรรกะตรรกะนี่คือโดยปกติเราใช้ภาษาไทยหรือทั่วไปว่าเหตุผลแต่จริงๆไอ้ตัว reasoning กับตรรกะเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันแต่ที่มันกรานเนี่ยตรรกะเป็นวิธีการนะมันจะมีอยู่อย่างน้อย3วิธีแต่ที่เรารู้จักเนี่ยมันจะมีอยู่สองวิธีก็คือนิรนัยกับอุปนัยแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นแต่ไอ้อันที่หายไปเนี่ยคนไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าเราศึกษาลึกๆแล้วจะคิดว่ามันน่าจะมีความสำคัญมากก็คือภาษาอังกฤษคำว่า abduction ผมไม่แปลนะครับเพราะว่าพอแปลไปแล้วมันแปลได้หลายอย่างนะแปลว่าลักพาตัวก็ได้นะแปลว่ากระเพื่อขยับไปขึ้นลงก็ได้นะแต่วิธีก็คือไอ้มันก็เป็นตรรกะคือเป็นการอธิบายถึงความจริงเป็นการพิสูจน์ความจริงอย่างหนึ่งเป็นความจริงที่ง่ายและเป็นไปได้มากที่สุดใกล้ความจริงมากที่สุดด้วยนะครับอันเนี้ยไม่ต้องใช้หลักอะไรเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นไปต้นจนจบนะหรือบรรยายหรืออธิบายตั้งแต่ต้นจนจบว่ามันเริ่มต้นยังไงมันมีขั้นตอนยังไงมันดำเนินการไปยังไงแล้วก็ไปถึงสุดท้ายมันเราได้ความจริงอะไรอันนี้เป็นแอปพูดง่ายๆก็คืออันนี้เป็นแอปดักชันคือดูจากของจริงอธิบายจากของจริงตั้งแต่ต้นจนจบเพราะฉะนั้นมันอยู่ในกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบสุดท้ายมันก็เป็นความจริงแต่ในทางตรรกะเราทิ้งแอปดักชันไปนะครับจริงๆนะผมว่าถ้าให้เด็กเอาไปสังเกตนะในก็วิธีแอปเดคันเนี่ยให้เด็กไปสังเกตตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแล้วสรุปว่ายังไงอย่างเช่นอาจารย์อะไรอยู่ทางภาคใต้มาก่อนเคยประชุมประจำบ่อยๆก็ให้เช้าเช้าเนี่ยให้เด็กไปโรงเรียนเนี่ยให้สังเกตว่ามดเนี่ยเวลามันเดินมันสวนทางกันมันทักทายกันไหมนะก็เด็กก็ให้ช่วงหนึ่งบุรุษท่านให้และระยะทางหรือจำนวนตัวก็ไม่รู้ล่ะเช้าเด็กมาโรงเรียนก็เด็กประถมก็สังเกตอ้อนกมดเว
เวลามันเดินเวลามันสวนทางกันเนี่ยมันต้องเอาหนวดแตะกันนะสวนทางไปก็แตะกันไปเรื่อยๆเลยอันนี้เป็นความจริงนะเพราะมันสังเกตจากสิ่งที่เห็นไม่ต้องมีสมมุติฐานไม่ต้องอะไรดูก็แล้วก็เป็นไปได้ความจริงเนี่ยเป็นไปได้มากที่สุดนะความจริงอื่นยังมีเงื่อนไขอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ประเด็นที่สองก็คือว่าเราใช้คำว่านิรนัยภาษาอังกฤษใช้คำว่า deduction นะ deduction ก็คือลดไอ้ deduction เนี่ยใหญ่ไปหาย่อยๆไปหาใหญ่เนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยสับสนเอาผมอธิบายในแนวของผมนะนิรนัยเนี่ยคือสิ่งใดก็ตามที่เราเชื่อแล้วว่าเป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์ตัวบทกฎหมายหรือคำพูดของคนที่เราเชื่อถือที่เราอ้างกันจนกันเป็นที่รู้กันนะว่าอย่างเนี้ยเขายึดถือกันทั่วไปแล้วเอาตรงนั้นเป็นตัวตั้งแล้วเอาสิ่งที่ต้องการพิสูจน์ที่เราต้องการพิสูจน์อ่ะมันก็เอาไปเทียบถ้ามันสอดคล้องกันหรือเข้ากันได้แสดงว่าจริงถ้าเอาไปเทียบแล้วมันขัดกันไม่สอดคล้องกันเท็จนิรนัยคำตอบของมันมีจริงกับเท็จเท่านั้นนะมีจริงกับเท็จเท่านั้นเพราะนั้นเวลาที่เราพิสูจน์ใช่ไหมอย่างเช่นนกเพนกวินเป็นนกที่บินไม่ได้เรารู้กันมาแล้วเราไปเห็นนกเพนกวินประเภทแรกคิงเพนกวินเป็นนกแต่เป็นนกชนิดหนึ่งก็เพราะฉะนั้นมันก็บินไม่ได้เพราะมันสอดคล้องกันนะแต่บางอย่างมันก็เพี้ยนได้นะเช่นสัตว์ที่บินได้คือนกมันต้องบอกเงื่อนไขอื่นถ้าบอกแค่นี้ข้างคาวมันก็บินได้แต่ข้างคาวมันไม่ใช่นกนะ ไอตัวนิรนัยเนี่ยมันจะต้องมีหลักการที่มากกว่านี้นะมันเป็นกฎมันต้องมีตัวชี้วัดซึ่งอันนี้ถ้าใครสนใจลองแสดงความต้องการขึ้นมาก็จะอธิบายฝั่งเรื่องนิรนัยก็ได้แล้วมันจะบอกอะไรเงื่อนไขเพราะบางอย่างเงื่อนไขเนี่ยบางทีเวลาพิสูจน์แล้วมันทะแม่งเราบอกว่าถ้า1มากกว่า2ถ้า2มากกว่า3เพราะฉะนั้น1มากกว่า3จริงหรือเท็จจริงแต่ความรู้สึกของคนรู้สึกว่ามันเท็จใช่ไหมเพราะเรารู้ว่ามัน2ต้องมากกว่า1 3ต้องมากกว่า2แต่ถ้าเราวางเงื่อนไขว่าถ้า1มากกว่า2และ2มากกว่า3เพราะฉะนั้น1มากกว่า3อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนิรนัยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตัวตั้งถ้าความจริงของตัวตั้งผิดผลพิสูจน์ถึงแม้ว่าจะจริงแต่ก็ผิดอันนี้ถ้าสนใจก็จะต้องลงในรายละเอียดมันจะต้องรู้ถึงเรื่องคำเรื่องอะไรต่างอีกประเด็นหนึ่งอุปนัยที่เราเรียกว่า induction เนี่ยเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงนะแต่เราใช้วิธีการสัมผัสคือคำว่าสัมผัสเน้นกว้างกว่าการสังเกต
เพราะว่าจริงๆอ่ะอุปนัยเนี่ยคือการพิสูจน์โดยการสัมผัสข้อมูลนะถ้าข้อมูลที่เราไปสัมผัสแล้วมันออกมาซ้ำกันมากๆมีตัวร่วมมากๆเราถือว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นจริงไม่ใช่จริงหรือเท็จเหมือนกับนิรนัยนะมีแนวโน้มที่จะเป็นจริงหรือในมีแนวโน้มที่จะเป็นเท็จก็แล้วแต่เพราะอะไรเพราะเวลาที่เราไปสัมผัสเนี่ยเราสัมผัสบางส่วนเราไม่ได้สัมผัสทั้งหมดนะฮะว่าถ้าเป็นแตงโมจินตลาที่สัมผัสที่เอามาพากินกันสมมติมีคน10คนกินมาแล้วหวานหมดเราจะบอกว่ากินแตงโมจินตลาหวานไม่ได้เพราะว่าถ้าใช้คำว่าแตงโมจินตลามันหมายจะถึงแตงโมทั้งหมดนะแต่บอกว่าจะตั้งแตงโมจินตลามีแนวโน้มที่หวานได้ทำไมอ่ะเพราะเราไม่ได้กินแตงโมจินตลาทุกลูกเลยถูกไหมกินเรากินบางลูกแค่10ลูกเองเราไปบอกทั้งหมดหวานได้ไงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นข้อสรุปเนี่ยมันจึงเป็นแนวโน้มแต่ถ้านิรนัยเนี่ยมาเริ่มต้นจากว่าสิ่งนี้มันจริงเอาไปเทียบกันได้เราก็ตอบว่ามันจริงหรือเท็จแต่อุปนัยไม่ใช่เราไปสัมผัสเยอะๆแล้วก็สัมผัสแล้ว มันมีตัวร่วมกันเยอะๆเราก็บอกมันมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนั้นความจริงมันมีแนวโน้มจะเป็นแต่ยังไม่จริงเพราะนั้นคนที่เรียนปริญญาโท ปริญญาโทเนี่ยหรือปริญญาเอกก็ตามอ่ะนะที่ได้ทำวิจัยออกมาไปเก็บข้อมูลมาเยอะๆมาวิเคราะห์มันเป็นแนวโน้มแล้วแนวโน้มเฉพาะตรงนั้นด้วยมันใช้ทั่วไปก็ไม่ได้มันมีความเป็นสากลน้อยนะเพราะนั้นเวลาพูดถึงความเป็นสากลก็ต้องพูดอีกว่ามันสากลมากสากลน้อยเอาอะไรเป็นตัววัดนะต้องพูดไปอีกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพิสูจน์ความจริงนะโดยเหตุผลโดยตรรกะเนี่ยจริงๆแล้วมันมี3วิธี abduction ซึ่งคนก็ไม่ลืมไปแล้วจนกระทั่งคิดว่าไม่มีอยู่ในตรรกะนะแต่ที่เรารู้จักก็คือนิรนัยกับอุปนัยครับเพราะนั้นโดยสรุปก็คือว่า abduction คือการหาความจริงโดยตรรกะโดยการสังเกตไปสู่ทฤษฎีที่อธิบายการสังเกตก็คือไอ้นี่มันเริ่มต้นอย่างนี้มันจบลงตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นอย่างนี้แล้วมีขั้นตอนตามนี้ตอนนี้มันจบตรงนี้จริงนะแล้วอันนี้เป็นทั้งไม่มีโอกาสเป็นเท็จนี่มีโอกาสเป็นเท็จน้อยที่สุดเพราะมันเห็นมันประจักษ์อ่ะมันเห็นอยู่จริงๆมันอยู่ตรงหน้านะมันจากการสังเกตอันนี้ก็ไปสร้างเป็นทฤษฎีก็ได้ทฤษฎีมาจากไหนจากการสังเกตเฉพาะเลยนะอันนี้ที่ง่ายและเป็นไปได้มากที่สุด นิรนัยสรุปก็ว่าคือการให้เหตุผลแบบนิรนัยเริ่มต้นด้วยการยืนยันกฎทั่วไปต้องยอมรับก่อนว่ากฎทั่วไปนั้นเป็นจริงและก็ดำเนินการจากจุดนั้นไปหาข้อสรุปที่
เฉพาะที่เราจะรับประกันว่ามันจริงหรือเท็จเอาคือเอาไปเทียบเองพอไปเทียบเสร็จแล้วการให้เหตุผลแบบนี้เรียกนายจริงรับประกันข้อสรุปก็คือยืนยันว่ามันจริงหรือเท็จมันรับประกันแต่การรับประกันนั้นต้องดูที่กฎทั่วไปด้วยใช่ไหมจะไปด้วยกันได้ประเด็นที่สามอุปนายโดยสรุปก็คือว่ามันเริ่มต้นที่การสังเกตที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจงจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่เราเรียกว่าสุ่มตัวอย่างนะแล้วการดำเนินการก็ไปสู่ข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้ตัวนี้น่าจะเป็นไปได้จากหลักฐานที่เราสะสมมาแล้วมาวิเคราะห์ดูแล้วมันมีแนวโน้มคล้ายกันแต่มีตำราบางเล่มบอกว่าอุปนัยเป็นแนวโน้มเท่านั้นไม่จริงเสมอไปเป็นความจริงก็ได้ถ้าสิ่งที่เราสังเกตนั้นมันมีแล้วมีเฉพาะและสมมติว่ามีผลไม้อยู่สักที่มันเป็นพันเดียวกันสักสี่ชนิดสักสี่ชนิดก็ได้เอาให้ใหญ่ไปลูกให้ไปลูกไปทำมากขึ้นเอาทุเรียนแล้วกันสมมติว่ามีทุเรียนพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาอะไรจะผสมกับอะไรไม่รู้แหละนะแต่มันมีภูใหญ่หวานมันเปลือกบางแต่มันมีอยู่เพียงหนึ่งต้นเท่านั้นแหละแล้วไอ้หนึ่งต้นนี้มันไม่เหมือนต้นอื่นไม่เหมือนพันธุ์อื่นด้วยมันเราก็พอวันศุกร์เราก็เอามาผ่าแล้วมันก็มีคุณสมบัติอย่างเนี้ยทุกลูกปีต่อมาก็เหมือนเดิมทุกลูกอย่างนี้บอกได้ว่าทุเรียนต้นนี้มีลักษณะอย่างนี้จริงได้เพราะไม่มีต้นอื่นมาซ้ำใช่ไหมไม่ใช่เป็นการสุ่มตัวอย่างแต่เป็นประชากรใช่ไหมภาษาวิจัยเขาเรียกประชากรอย่างนี้ได้เวลาที่เราพูดถึงไอ้ตัวการวิเคราะห์พวกนี้มันจะต้องดูในรายละเอียดว่ามันเป็นตัวอย่างหรือเป็นภาษาวิจัยเรียกว่าประชากรแล้วมันมีหลักการทฤษฎีที่ยอมรับว่าเป็นจริงมาแล้วหรือไปเก็บข้อมูลแล้วมาสรุปถ้ามันมีทฤษฎีอยู่แล้วเราก็ไปยืนยันทฤษฎีเขามันใช้วิธีนี่แหละไหนในเวลาที่เรานักการศึกษาพวกนักศึกษาปริญญาโทไปเอาทฤษฎีของคนโน้นคนนี้มาทดลองกันในเมืองไทยแล้วก็ยืนยันว่าเนี่ยเราได้คำตอบตรงกับทฤษฎีที่เอามาไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ความคิดเราแต่เป็นการยืนยันทฤษฎีที่เขายอมรับแล้วว่าเป็นความจริงนะเราไม่ได้ค้นคว้าอะไรใหม่นะแต่ถ้าเราค้นคว้าใหม่เลยไม่เอาทฤษฎีของใครเลยเราคิดของเราเองวางเงื่อนไขของเราเองแล้วเราได้ความคำตอบอันนี้เป็นทฤษฎีของตัวเราเองนะอันนี้เวลาที่ทำวิจัยเนี่ยเราโดยปกติแล้วยาโทเนี่ยก็เอาทฤษฎีเข้ามาแล้วมาประยุกต์ได้เอามาทดลองใหม่ได้แต่ถ้าปริญญาเอกต้องเป็นอะไรเป็น creativity คือต้องเป็นความคิดของเราเองนะสุดท้าย อันนี้ก
คือการอย่างรู้อ่ะ institution น่ะ institution เนี่ยก็คือความรู้ที่มันผุดขึ้นมาเองมันไม่มีคำตอบมาก่อนหาคำตอบไม่ได้อันนี้ถ้าจะใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับการศึกษาที่ค้นคว้าอยากจะหาคำตอบใหม่ๆนะปริญญาเอกก็ได้ปริญญาโทก็ได้นะแต่ยากนะก็คือความรู้ที่ได้จากการรู้ขึ้นมาเองการรู้ประเภทนี้ต้องมีการศึกษาหาคำตอบข้อสงสัยมาก่อนเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้หาคำตอบมาเรื่อยแต่สะสมในตัวความรู้นะแต่ความรู้ที่มันเกี่ยวข้องอ่ะสะสมมาไว้สะสมไว้มันก็จะพอกพูนใช่ไหมเยอะแยะทีนี้เวลาเราหาคำตอบเนี่ยบางทีแต่มันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ทำแล้วมันก็ไม่ใช่เปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้มันน่าจะมันก็ไม่ใช่ก็มันก็จะมีมุมมองหลายหลากกว้างขวางทีนี้บางทีคำตอบเนี่ยทำไปแล้วมันอาจจะรู้คำมันอาจจะมีคำตอบเกิดขึ้นแล้วนะแต่เราไม่เห็นหรอกนั้นส่วนใหญ่เวลาที่คำตอบมาจะผุดเนี่ยผมเคยถามหลวงพ่อพุทธานิยมเนี่ยเคยพูดหลายครั้งก็บอกว่าต้องจิตมันว่างจิตมันว่างหมายถึงว่าไม่ว่างนะบางทีจิตปลอดโปร่งจิตที่มันตกภวังค์คือไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยจิตว่างเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจิตที่มันตกภวังค์หรือมันว่างเพลินๆเนี่ยยังอะไรอ่ะนิวตันพบลูกเปิ้ลหล่นเนี่ยก็นิวตันก็หาคำตอบมาตั้งเยอะแยะแล้วยังสงสัยทำไมมันไม่ลอยออกหรอกพอจะไปนั่งพักผ่อนเอ็นฟังเอ็นต้นแอปเปิ้ลจะเถือนหน่อยมันล่วงมาปุ๊บเอ้ยมันต้องมีแรงดึงดูดมันแวบขึ้นมาเลยอย่างเนี้ยเป็นการอย่างรู้หรือพระอานนท์อ่ะอยากจะบรรลุอ่ะหาวิธีไม่บรรลุหรอกสุดท้ายยังไงก็ไม่ไหวแล้วนอนดีกว่าพอเท้าตัวเนี่ยจิตมันว่างแล้วมันไม่ได้คำนึงถึงมันไม่มีโอกาสคิดละมันว่างมันอยากจะนอนพระอานนท์ก็บรรลุตอนนั้นเองคือจิตที่มันตกภวังค์นะเกิดภาวะว่างมันรู้พุทธเจ้าก็เหมือนกันนะไล่ขึ้นไปญาณมันก็ยังไม่พ้นแท้ยังไม่เกิดโปร่งเบาลงมาก็ยังมาโปร่งเบาขึ้นไปใหม่ทำไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งโอ้จุดนี้เองมันไม่บวกมันไม่ลบบรรลุเลยแล้วก็เป็นกฎธรรมชาติเลยพระเจ้าผมอาจจะมองไม่เหมือนคนอื่นนะเป็นคิดเห็นนะครับพระเจ้าเนี่ยค้นพบกฎธรรมชาติคือกฎไตรลักษณ์นะและเอากฎไตรลักษณ์เนี่ยไปอธิบายอริยสัจสี่นะก็อาจจะผิดก็ได้แต่ในอริยสัจสี่เนี่ยก็พูดถึงไตรลักษณ์ทีนี้จากความรู้ไปสู่ปัญญาจากความรู้ไปสู่ปัญญาเนี่ยเรารู้แล้วว่าความรู้มันมาจากแหล่งที่ไหนบ้างแล้วมันจะพัฒนาไปสู่ปัญญาได้ยังไงปัญญาความรู้เนี่ยมันแค่รู้บางคนเรียนแล้วก็ได้แค่รู้ได้แต่จำนั่นแหละไม่มีปัญญานะบางคนท่องอะไรเยอะได้เยอะถามอะไรตอบตามตำราได้หมดแต่ไม่มีปัญญาเพราะปัญญามันรู้ลึกรู้รอบรู้จริงรู้กระจ่างรู้เชื่อมโยงรู้ในการที่จะดับนะมั
ันคนที่จะรู้ถึงปัญญาเนี่ยมักจะต้องรู้ถึงในตัวธรรมชาติของสิ่งที่จะศึกษาการเรียนรู้เนี่ยที่เราพูดมาแล้วเนี่ยก็คือการเรียนรู้แบบอะไรเทพนิมิตผัสสะนักปราชญ์หรืออำนาจชอบธรรมตรรกะเหตุผลธรรมารมณ์แล้วก็การอย่างรู้ดังนั้นเราเห็นว่าเป็นตัวรู้ต้องรู้ก่อนนะโดยที่จะมีปัญญาเลยไม่ได้มันต้องมีตัวรู้มาก่อนซึ่งอาจจะไอ้ตัวรู้นี่อาจจะจำหรือไม่จำก็ได้นะบางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้เพราะฉะนั้นบางก็เท่ากับบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้บางคนรู้แค่การจำเท่านั้นเองผู้เรียนบางคนน่ะก็จะได้รับรู้จากการสัมผัสในแง่ต่างๆและส่วนใหญ่เป็นปัจจัยภายนอกแต่การสัมผัสก็ไม่จำเป็นจะต้องเกิดภาวะรู้อย่างที่พูดไปแล้วเพราะว่าถ้ามันขาดเจตนาขาดมนสิการมันก็ไม่รู้นะแล้วบางทีก็บอกไม่ได้ว่าไอ้สิ่งที่สัมผัสมันนั้นมันคืออะไรไม่รู้บางทีรู้นะว่าไอ้เนี่ยมันเกี่ยวกันเนี้ยแต่ไม่รู้มันทำงานไงหรอกนะ แล้วเวลาที่เราพูดถึงจากความรู้สู่ปัญญาเนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยสิ่งหนึ่งก็ที่จำเป็นก็คือว่ามันต้องมีเจตนาจงใจฟังสิ่งนี้แล้วจงใจเก็บจงใจรู้เพราะฉะนั้นจิตต้องจดจ่อนะต่อการรู้ที่ได้สัมผัสถ้าขาดตรงนี้แล้วเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือทำไปแล้วก็สักแต่ว่าทำไปตามเขาทำไปได้แต่ให้ทำเองทำไม่ได้นะมันภาวะรู้จะเกิดขึ้นสมบูรณ์ก็ถ้าจิตไม่จดจ่อมันก็ความรู้ไม่เกิดหรอกนะแล้วสมมติว่าเรื่องเก่าเรื่องโบราณเด็กไม่ค่อยชอบเพราะว่าครูชี้แนวคลองขุดลัดแม่น้ำเจ้าพยานะตรงแถวธรรมศาสตร์ในสมัยพระชัยราชามีแผนที่ให้ดูนักเรียนก็โอ้โหขุดคลองสมัยโบราณไม่รู้จะมาใช้ทำอะไรก็ไม่สนใจงั้นจิตก็ไปสนใจเรื่องอื่นแต่ตาก็ดูเห็นแต่จิตไม่เกิดอารมณ์ที่จะรับรู้นะงั้นการลุ่มก็ไม่เกิดดังการจดจ่อหรือความตั้งใจในการรับรู้จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในการรู้ประการสำคัญด้วยถ้าไอ้ตัวเจตนาไม่มีหรือมนสิการไม่มีจิตไม่น้อมเข้าไปหาแล้วก็เลิกกันการที่จิตจดจ่อแล้วก็มีเจตนาการเจาะจงเนี่ยจะกลายเป็นความรู้ความจำความรู้ความจำจะไปสั่งสมไว้ในสำนึกก็จะกลายเป็นความรู้แล้วถ้าเรามีการนึกถึงเรื่องนี้มาอะไรถ้าสติมีสติก็สติก็จะไประลึกสติรู้ระลึกว่าอ๋อสิ่งนี้มันคือที่จะต้องมาใช้นะจะได้ความรู้เนี่ยความรู้เฉพาะเรื่องนะมันไม่รู้ทุกอย่างหรอกมันรู้เฉพาะเรื่องการไอ้ความรู้เหล่านี้ถ้าเรารู้เฉพาะเรื่องแล้วเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวความจำมากๆไม่มีการคิดต่อมันก็ได้แค่นั้นแหละนะเพราะนั้นไอ้ความรู้พื้นฐานเนี่ยที่จำพื้นฐานเนี่ยมันเป็นไอ้ความรู้เบื้องต้นเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับในการปรุงแต่งให้จิตปรุงแต่งให้เป็นการคิดแยกแยะเชื่อมโยงประเมินวิเคราะห์สร้างสรรค์จินตนาการมันไปได้เยอะจินตนาการยิ่งยากเพราะว่าอะไรบางอย่างมัน
มันไม่มันไม่ไม่มีไม่เคยสัมผัสแต่จินตนาการไปเหนือกว่าที่เคยสัมผัสใช่ไหมอย่างพวกช่างสร้างฉากหนังน่ะเจลลี่พอตเตอร์อะไรอ่ะโอ้ต้องใช้จินตนาการสูงมากสิ่งที่ทำให้เกิดการรู้ในการศึกษาแบบรูปในไม่ได้มีประสบการณ์การรู้เหล่านี้ทั้งหมดต้องให้บางส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของการผัสสะกับปราศแล้วก็เหตุผลนะมี6อย่างเรียน3อย่างแต่ก็ไม่ละเอียดก็ไม่ลึกพอนะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในแนวคิดที่เราเรียนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นประจักษ์นิยมประจักษ์นิยมก็คือถ้าแปลตามตัวมันก็คือเห็นด้วยตาแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันมันไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยตามันแปลว่าตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วเชื่อว่าจะทำให้จิตได้รู้ก็อาจจะถูกบ้างถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งอะไรอย่างนี้การรู้จักสิ่งที่สัมผัสด้วยการสัมผัส5แล้วก็ทำซ้ำก็บางอย่างเนี่ยผ่านทีเดียวไอ้เจตนามันจับไม่ทันก็มีหรือมันจับได้บางส่วนมันก็ไม่เข้าใจก็มีนะเพราะนั้นมันจึงมีกฎในการเรียนรู้อย่างคือต้องให้กระทำซ้ำอธิบายวันนี้เสร็จแล้วไปสอบเลยมันก็ลืมไปแล้วมันต้องให้ทำเสมอหรือพูดง่ายพยายามทำให้เป็นกิจวัตรนะดังนั้นคนที่เรียนดนตรีผมเคยเรียนขึ้นวันแรกนิ้วโครยหน่อ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 ยเปล่ามันอยู่แค่นี้เป็นชั่วโมงแล้วก็ครูก็ไอ้นิ้วมันปิดไม่สนิทนิ้วนี้ไม่สนิทให้สนิทเสสี่ตัวโน้ตหน่อย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 วันลงขึ้นไปต่ออ่ะทวนของเก่าหน่อย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 เออใช้ได้ต่อหน่อย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 อีกสี่ตัวโน้ตเปล่าไปเป็นชั่วโมงทำซ้ำเพราะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังจำได้หน่อย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 แล้วก็นิ้วก็ทำได้ใช่ไหมเพราะการเรียนรู้ไม่ใช่จำอย่างเดียวต้องซ้ำได้ด้วยการทำซ้ำก็คือสติและลึกรู้ว่าจะเอาตรงไหนมาใช้นะฮะแต่ความรู้บางประเภทเกิดขึ้นเฉพาะในจิตเกิดจากการสัมผัสภายในเท่านั้นอันนี้วัดยากนะผมเคยกับนักปราชญ์ท่านหนึ่งเขาเอ่ยชื่อท่านคือศาสตราจารย์เสถียรวงศ์วรรณปกเราก็อยากจะรู้ว่าสมาธิเนี่ยที่อยู่ในหนังสือเรียนสามารถที่จะวัดได้ไหมอาจารย์เสถียรพงศ์ถามผมว่าวัดได้ไหมผมบอกอะไรสอนได้ต้องวัดได้ตอนนั้นผมทำสมาธิไม่เป็นผมมานั่งฝึกสมาธิจนกระทั่งแล้วหาวิธีการจนกระทั่งได้อ๋อวิธีวัดไม่ยากแล้วก็ไปทดสอบวัดได้จริงๆบอกได้เลยทำสมาธิไม่ทำสมาธิรู้เลยทำได้หลายวิธีด้วยเพราะนั้นมันต้องผู้สอนต้องทำเป็นก่อนใช่ไหมมันไม่ให้เอาดูจากหนังสือต้องทำต้องหัดทำเลยแล้วพอเวลาเด็กตอบมาบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทำหรอกเพียงแต่ตอบคำถามว่าหายใจนาทีละ4ครั้งตอบไม่เท่ากันเนี่ยเราบอกได้เลยคนนี้อาการเป็นยังไงแล้วบอกคนตอบเราเธอไม่ได้ทำตอบได้ด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นไม่ต้องต้องทำซ้ำ
ทำซ้ำทดลองอันนี้เป็นคือการปฏิบัตินะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เงื่อนไขบางอย่างเนี่ยมันต้องมีปัจจัยพอเหมาะต้องใช้เวลาแต่บางอย่างต้องใช้เวลาสอนผมเคยไปเป็นกรรมการเขียนหลักสูตรพื้นฐานเนี่ยก็จะให้พวกในหน้าที่เป็นในจิตวิสัยจะสอนและจะวัดเลยไม่ได้หรอกครับจิตวิสัยภายในมันต้องใช้เวลานะมันต้องเอาส่วนรวมแล้วต้องไปสังเกตอย่างอื่นเพราะว่ามันสังเกตจิตไม่ได้แต่มันสังเกตพฤติกรรมได้ที่บ่งบอกนะนั่นต้องต้องใช้เวลานานต้องมีพื้นฐานทางจริยธรรมอะไรต่างจะไปสอนลวกๆไปชั่วโมงแล้วได้คำตอบมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นประเภทสัพพสาได้วัดได้นะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความคิดความจิตในยากนะเป็นดังนั้นในข้อเท็จจริงที่เราเข้าถึงความจริงได้เป็นความรู้แท้ๆนั้นเราเข้าถึงได้บางส่วนเท่านั้นไม่ได้เข้าถึงได้ทั้งหมดครับความรู้ที่สั่งสมขึ้นมานะพัฒนาขึ้นมาเป็นความรู้ที่เพิ่มจากความสงสัยแสวงหาคำตอบมีมุมมองมีแนวคิดมากขึ้นถ้ารู้ลึกมากรู้สิ่งเกี่ยวข้องมากสั่งสมไอ้ตัวรู้ไว้เยอะๆก็จะมีแง่มุมในการมองละเอียดขึ้นความรู้ที่เพิ่มทั้งรู้ลึกรู้รอบรู้จริงรู้กระจ่างแล้วเพิ่มพูนไปถึงขั้นตอนที่เอามาใช้ได้โยงกันหากันได้อันนั้นมันเป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าปัญญาด้วยจากความรู้สู่ปัญญาก็หมายถึงการรู้ลึกรู้รอบรู้จริงรู้กระจ่างภาษาสันสกฤตใช้คำว่าปรปัญญานี่เป็นภาษาบาลีปรานี่แปลว่ารู้ลึกรู้รอบรู้จริงรู้กระจ่างเป็นเขาเรียกว่าเป็นธาตุของบรมก็ยิ่งใหญ่สุดโอ้โหกว้างมากนะปัญญานี่มีธาตุที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยมีปัญญาระดับการรู้ตั้งแต่ง่ายๆไปจนถึงปัญญาที่ลึกซึ้งและซับซ้อนก็พวกวิจารณญาณอะไรอย่างเงี้ยนะพอไปได้แล้วก็มีทั้งเชิงปริมาณคุณภาพเชิงปริมาณเนี่ยวัดง่ายเชิงคุณภาพมาวัดยากนะบางกรณีมีความรู้มากแต่นำไปใช้ไม่ได้ก็มีเรียนอะไรรู้เยอะแต่ไปใช้ไม่ได้หรอกเพราะไอ้ตัวเชิงคุณภาพมันไม่สามารถประสานกันได้นั้นมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไปรอดก็เป็นคำพูดที่พูดกันใช่ไหมบางคนเนี่ยเรียนน้อยจบมัธยมก็มีแต่มีปัญญานะมีปัญญาอย่างยกตัวอย่างเท่าแก่น้อยอย่างเงี้ยนะเขาบอกเขาเรียนไม่มากแต่เขามีปัญญาคิดนะบางคนทำนิดเดียวอย่างเดียวสามารถจะสร้างเงินล้านได้ในระยะเวลาสั้นก็มีนั้นความรู้กับปัญญาเนี่ยความรู้เป็นฐานของปัญญามีปัญญามันต้องมีมาจากฐานความรู้รู้มากรู้น้อยเรื่องแล้วการใช้ความรู้นั้นจะรู้ลึกรู้รอบรู้จริงรู้กระจ่างนั่นเป็นเรื่องรู้นิดเดียวแต่รู้กระจ่างนะมีคำประพันธ์ใช่ไหมมีความรู้ลูกกระจ่างไม่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเกิดจะเกิดผลก็คนโบราณเขาต้องการเรียนให้รู้กระจ่างรู้ธรรมชาติเพื่อการดำรงชีวิตแต่การเน้นความจำมันจำได้แต่มันเอาไปทำไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะปัญญาเนี่ยมันเน้นการคิดและการเข้าใจในความคิดเชิงสรุปรวบยอดเป็นคอนเซ็ปต์นะ
ไม่ต้องจำมากแต่มองทะลุตลอดนิดเดียวอ่ะแต่มองตลอดเลยว่าอะไรมีเกี่ยวข้องบ้างภาษาอีสานเรียกว่าส่องสอดในภาษาลาวก็เรียกว่าส่องสอดคือมองทะลุตลอดนี่กระบวนการเกิดปัญญาก็เอาไอ้แหล่งความรู้มาบวกกับความคิดนะเป็นกระบวนการเกิดปัญญาครบนะถ้าอาจารย์สอนได้ตั้งแต่พัฒนาความรู้ขึ้นไปจนถึงสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ถือว่าครบจริงๆแล้วอันเนี้ยฝรั่งเพิ่งคิดสเต็มแล้วผมจะอธิบายว่ามันเข้ากับไอ้นี่ยังไงถ้ามีเวลาอาจจะมาอธิบายสเต็มที่ใช้กับทุกวิชาได้สักครั้งหนึ่งในแนวคิดในมุมมองผมเราเริ่มจากสงสัยใครรู้ใช่ไหมสงสัยใครรู้กระบวนการเกิดปัญญาพอสงสัยใครรู้แล้วมันกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาคำตอบหรือเป็นแรงดลใจแรงบันดาลใจอะไรแล้วให้หาคำตอบเอาสั้นๆมาสงสัยใครรู้ไปรู้ก็ได้ครูบังคับให้รู้ก็ได้เพราะครูบอกว่านี่จะเอาไปสอบมันที่จริงไม่อยากรู้เรื่องนั้นหรอกแต่ต้องใฝ่รู้เพราะอะไรครูจะเอาไปสอบเห็นไหมกลัวตกมันก็ต้องแสวงหาคำตอบการแสวงหาคำตอบเนี่ยก็จะมีอยู่สองทางใช่ไหมที่พูดทีเนี้ยจากภายนอกจากภายในจากภายนอกก็เราเรียกว่าปรโตโคสะหรือสิ่งเราภายนอกนะก็จะมีเทพนิมิตนะเทพสังหรณ์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีปราดผัสสะก็อาจจะสลับที่กันหน่อยแต่เนื้อหาเหมือนเดิมทั้งความจากสิ่งที่เรารู้จากภายนอกเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือความรู้จากภายในจากภายในก็ที่เราพูดไปแล้วก็คือมีธรรมารมณ์หรือไทยรูปแล้วก็ตรรกะเลยหรือเหตุผลแล้วก็อย่างรู้ทั้งหมดในมันก็เกิดภาวะรู้ใช่ไหมเวลาเกิดภาวะรู้มาแล้วเนี่ยมันต้องมีใจจดจ่อเพราะนั้นเวลาเราสอนเนี่ยเราการนำเข้าสู่บทเรียนเนี่ยคือการให้เด็กเอาใจมาจดจ่ออยู่กับบทเรียนนี้นะใจจดจ่อเลยถ้าคิดด้วยก็เป็นมานสิการใจจดจ่อเนี่ยทำให้เกิดภาวะรู้นะร้านอาจารย์อธิบายแรกเนี่ยมันจับไอ้ตัวรู้ไล่เลยมันเกิดภาวะรู้แล้วจากรู้เนี่ยถ้ามันมีคือถ้าของบลูมก็จะมีรู้เข้าใจเข้าใจเนี่ยมันระดับมันสูงกว่ารู้แต่ถ้ารู้แล้วเข้าใจถึงขั้นเข้าใจเนี่ยเราเรียกว่าเป็นความรู้รู้แล้วเข้าใจเป็นความรู้เพราะพวกนี้ยังเป็นความรู้ทั้งดุ้นถามตอบได้ให้ชี้ได้ไหนลองแยกแยะดินิ่งไปแล้วนะไหนลองเอาไอ้สองอย่างนี้มารวมให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ดิไม่ได้นะแล้วผมก็มีตัวอย่างผมเคยสอนสมัยก่อนมีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆผมเรียนรู้ออโต้แคดก็มีนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยหนึ่งเขาตกก็ผมก็สอนคอมให้เขาแล้วเอาตัวแคทนี่แหละเขาทำได้ทุกคำสั่งบอกให้สั่งคำสั่งไหนทำได้หมดเป๊ะ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 อ้าวนายเธอเอาที่อาจารย์เคยให้สร้างเป็นอะไรเกี่ยวกับอาคารเขาเนี่ยเอาลองออกแบบดิตามออกนี้ทำไม่ได้ครับแต่ทำให้หนึ่งคำสั่งได้เหมือนก็ใช้เลื่อยเป็นไหมเป็นใช้สิวเป็นไหมเป็นไหนต้องทำเก้าอี้สักตัวดิไม่ได้อันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะรู้แล้วก็เป็นความรู้ยังไม่ถึงขั้นที่จะไปประยุกต์ขั้นที่จะไปสังเคราะห์วิเคราะห์ยังไม่ถึงแค่นี้เองรายได้ของบรูมาจับในอยู่ในแค่สองระดับแรกนี่ความรู้เนี่ยความรู้ถ้ามันสั่งสมรู้ทั้งเนื้อหารู้ทั้งวิธีการรู้ทั้งวิธีแยกแยะรู้วิธีการอะไรมาบูรณาการอะไรต่างๆไอ้ตัวไอ้ความรู้เหล่านี้มันก็จะรู้ลึกรู้รอบรู้จริงนะรู้กระจ่างอ๋อถ้ามันอยู่ตรงนี้มันจะมาอย่างนี้ได้มันต้องมีไอ้นี่มาก่อนนะถ้าไอ้ตรงนี้จะไปวางตรงนี้ก็ได้จะวางตรงนั้นก็ได้มันก็เป็นถ้าคนรู้ลึกรู้รอบรู้จริงรู้กระจ่างเนี่ยมันจะมองเห็นฟังปั๊บบางทีตอบได้เลยบางคนเนี่ยเคยเอาปัญหามาถามผมบางเรื่องนะมันปัญหาหมู่มากเลยเพราะอะไรเขารู้เรื่องเดียวแต่พอเอาอันอื่นที่เราเชื่อว่าอันนี้มันเกี่ยวอันนี้อันนี้ก็ค่อยทำได้นะเพราะฉะนั้นปัญญาคือความรู้ที่รู้ลึกรู้รอบรู้จริงรู้กระจ่างเห็นปั๊บเลยพูดถึงกาแฟนี่ในเมืองไทยพูดถึงอาราบิก้าโอ้โหต้องมาจากทางเหนือชัวร์ไม่ผิดเลยถ้าโรบัสต้าต้องมาแถบชุมพรชัวร์เพราะอะไรนึกภาพออกอาราบิก้ามันขึ้นอยู่ในที่หนาวไอ้โรบัสต้าอยู่ในแถบไอ้มีมรสุมรสชาติก็แตกต่างกันใช่ไหมเพราะนั้นเราเห็นว่าเขาปลูกกาแฟกันที่แถบทางเหนือจากเชียงใหม่ขึ้นไปไอ้โรบัสต้ากับแถวชุมพรเนี่ยละน้องแถวเนี้ยไล่ลงไปซึ่งเรียกว่าคอฟฟี่เบลนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราอย่างนี้ก็เป็นระดับที่มีปัญญาแล้วมองแยกออกเลยบอกอาราบิก้าบอกว่าเนี่ยกาแฟนี่ต้องมาจากเหนือแน่นอนโรบัสต้ามาจากทางใต้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกถ้าภาคใต้โอ้ฝนตกต้อง8เดือนอ่ะนะที่ภาคอื่นนี่ตกบางทีเดือน2เดือนเองนะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ปัญญาเนี่ยปัญญามันไม่ได้เรียนรู้มีปัญญาเรื่องหนึ่งแล้วไม่ได้หมายความว่ารู้ทั้งหมดปัญญามันเป็นปัญญาเฉพาะเรื่องผมนี่มีปัญญาในเรื่องสังคมศึกษาเท่านั้นแหละไม่มีปัญญาเรื่องอื่นแล้วในสังคมศึกษาเนี่ยมีตั้ง5สาขาย่อยถ้ามาถามสาขาเศรษฐศาสตร์ผมก็น็อกเลยผมไม่มีปัญญาอธิบายรู้นิดๆหน่อยๆนะแต่ถ้าเกิดจะไปพูดถึงเรื่องอารยธรรมโบราณอย่างเนี้ยผมมีปัญญาอธิบายน
อนุเคราะห์ให้ได้แต่ถ้าบางเรื่องผมไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันต้องรู้ลึกรู้รอบรู้จริงรู้กระจ่างถ้ารู้ในหลายๆเรื่องมันก็จะปัญญามันก็ลึกใช่ไหมมันก็มองได้ลึกตอนนี้ปัญญาเนี่ยถ้าเราพูดเด็กๆเนี่ยเด็กมีปัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วต้องอยากให้ปัญญาเพิ่มพูนไหมถ้าอยากให้เกิดปัญญาเพิ่มพูนก็ให้ย้อนไปที่สงสัยใครรู้นะย้อนไปที่สงสัยใครรู้พอสงสัยให้รู้เรื่องใหม่มันก็จะหาคำตอบจากแหล่งต่างๆเนี่ยแล้วก็ปัญญามันก็เพิ่มความรู้ก็เพิ่มปัญญาก็เพิ่มใช่ไหมถ้ามันสงสัยอยู่บ่อยๆสงสัยอยู่สม่ำเสมอต่อไปมันก็รู้ออกไปนอกเรื่องนอกราวนะเพราะนั้นมันไม่ใช่อยู่ตัวปัญญามันไม่ได้อยู่เฉพาะเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งความรู้อาจเรียนเลยกันหมดไม่ได้อาจเรียนทันในเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยความรู้อาจเรียนเลยกันหมดผมก็อ่านหนังสือดูคลิปและดูอะไรต่ออะไรความรู้ก็เพิ่มมุมมองก็เพิ่มนะอย่างเช่นเมืองไทยเนี่ยมีโรงเรียนที่มีเด็กคู่แฝดมีไหมที่มีที่จะไปศึกษาได้ก็สงสัยพอมาได้คำตอบมาเจอคลิปหนึ่งอ้าวมีแฮะอยู่ที่สุพรรณนี่เองเริ่มมีตั้ง20กว่าคู่นะนักเรียนนะอยู่ในโรงเรียนมีแฝด20กว่าคู่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมีชายหญิงรู้สึกแค่คู่เดียวแล้วที่แปลกก็คือว่าโรงเรียนเนี่ยมีแฝดครูแฝด2คู่ผู้ชายคู่หนึ่งสอนพละผู้หญิงสอนนายกำลุกเอาเขาทดลองเอาไปให้นักเรียนซับครูผู้หญิงนะเอาครูคนหนึ่งไปสอนแล้วก็ถามเด็กว่าครูอะไรเด็กตอบชื่อครูผิดเพราะคิดว่าคนที่เคยมาสอนคืออาจารย์ชื่อหนึ่งแต่พอเขาเปลี่ยนตัวสอนมาสอนในวิชาเดียวกันคิดว่าเป็นคนเดียวกันอย่างนี้มันก็มีในเมืองไทยนี่ก็มีแปลกนะที่แปลกเลยเนี่ยก็คือโรงเรียนที่สุพรรณมีคู่แฝดเป็นครู2คู่ในโรงเรียนเดียวกันและมีนักเรียนเคยสูงถึง20คู่ในโรงเรียนเดียวกันในประเทศไทยมีคนระลึกชาติอยู่ที่นครสวรรค์อำเภอไผ่สาลีมากกว่า50รายมากที่สุดในโลกมั้งแต่ฝรั่งที่ผมเคยอ่านมาก็มีไม่มากหรอกผมก็อ่านไปอย่างนี้มันก็เกิดปัญญามองเห็นใช่ไหมไอ้นี่สร้างปัญญาที่ไม่เกี่ยวกับวิชาที่เราใช้แต่เอามาเสริมได้ครับมันมีอะไรแปลกๆที่เป็นข้อสงสัยเพราะนั้นคนที่เป็นคู่แฝดเนี่ยผมสงสัยว่าเอ๊ะคู่แฝดทำไมมันไม่เหมือนกันนิสัยใจคออะไรต่างๆเนี่ยทำเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างเพราะอะไรก็มาหาครับแต่อ๋อมันมีอนุสัยกับกรรมเก่าที่ก่อนจะมาเกิดประสนธิจิตนะนิจิตปฏิสนธิเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจึงจะให้ผู้เรียนเอาใจจดจ่อใจจดจ่อสำคัญเลยนะเป็นหัวใจเนี่ยผมถือเป็นหัวใจทำไมจดจ่อแล้วจิตมันก็ไม่รู้สติก็ระลึกไม่ได้จะเอาไปทำอะไรอ่ะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจิตต้องรู้เจตสิกต้องคิดสติต้องระลึกรู้นะอ
ทีนี้ไอ้เกี่ยวความรู้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเหลือสักสองสามนาทีไอ้แหล่งความรู้เนี่ยเราเห็นว่าในตั้งแต่โบราณกาลเนี่ยในสมัยพระวกพระเวทเนี่ยก็มีนะว่าเขาพูดถึงแหล่งความรู้ที่จะมาถ่ายทอดนะอย่างเช่นในนี้ยกตัวอย่างก็คือการศึกษาสิทธิ์ได้ความรู้ส่วนหนึ่งจากครูจากปัญญาของตัวเองจากเพื่อนร่วมชั้นและสุดท้ายอีกส่วนหนึ่งได้จากการเวลาเวลาที่มันเปลี่ยนไปมันก็เกิดให้เกิดการเปลี่ยนนะอันนี้ถ้าจะทบทวนก็ไปเปิดดูได้ช่องทางการรับรู้อันนี้เป็นของฝรั่งเทียบของไทยใกล้เคียงกันคือความรู้ผ่านสัญชาตญาณความรู้ผ่านผู้เชี่ยวชาญหรือปราชญ์นะความรู้โดยการใช้เหตุผลความรู้จากประสบการณ์นะอันนี้ก็ทำให้ง่ายขึ้นเพราะนั้น institution เขาเรียกว่าศาสตราจารย์หรือการอย่างรู้นะก็มี authority อำนาจชอบธรรมและ empirical คือการสัมผัสแล้วก็ reason เหตุผลอันนี้ก็เป็นถังสรุปเอามาให้ดูว่าถ้าจะทำให้เข้าใจง่ายมันมีตั้งหลายโมเดลนะสำหรับพุทธศาสนามีอยู่3อย่างนะครับสัก2นาทีก็คือสุตตยะสุตตมยปัญญาคือความรู้ที่เกิดจากการสัมผัสนะเป็นหลักแต่อาจจะลืมได้สองจินตามยปัญญาคือความรู้จากการคิดและหรือตรรกะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือความรู้อันเกิดจากการลงมือกระทำมันจะทำให้เกิดความเข้าใจนะครับก็ในแหล่งความรู้ก็จะมีอยู่หลายแหล่งนะครับอันนี้บอกไว้อย่างเดียวว่าผมเรียงตามจากรูปธรรมไปหานามธรรมเปิดดูเองได้นะครับแล้วก็มีคำอธิบายนะมีคำอธิบายไว้นะครับสรุปนะครับกระบวนการเกิดความรู้ไปสู่การเกิดปัญญานั้นสามารถสร้างเป็นตัวแบบโครงสร้างนะโดยเริ่มจากความรู้จักภายนอกเข้าไปหาภายในเนี่ยนี่เป็นข้อสังเกตเลยเป็นการรู้ด้วยจิตที่จะจับจดจ่อนะมันก็จะเปลี่ยนในตัวรู้ไปเป็นความรู้แล้วความรู้เหล่านี้ก็จะพัฒนาไปสู่ความเป็นปัญญาที่จะใช้ได้ในทุกระดับสำหรับในพุทธศาสนาก็มีปัญญา3คือ1ปัญญาหรือความรู้ที่จากการสัมผัส2ปัญญาที่เกิดจากการคิดนะนะปัญญาที่เกิดจากการลงมือกระทำนะครับสุดท้ายนี้ก็ถ้ามีข้อสงสัยก็ลายถามได้นะครับก็ขอขอบคุณมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์นะครับที่ได้ให้โอกาสมานำเสนอในความคิดความคิดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาที่อาจจะแหกข้อไปจากที่เราเรียนกันในสถาบันไปบ้างนะแต่ผมไม่ได้ยกแม่ตัวเองแต่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมผู้ศึกษาที่จะช่วยขยายให้ความคิดเหล่านี้จะใช้ได้มากได้น้อยก็เป็นอยู่ในดุลพินิจของท่านครับสวัสดีครับ